อ่ะตามนั้นเจ็ดไฟเหมือนกันมั้ยเนี่ยทำไมคนละสีอืมโอเคมาไล่ละไปไปเร็วนี่พี่เปลี่ยนไอ้นี่แล้วนะช้อปปี้แม่งส่งไอ้นี่มาให้แล้วนะไอ้หูเนี่ยอันใหม่ไม่มันไม่สบายเท่าเดิมแต่มันก็ใส่ได้เออมันไม่สบายเท่าเดิมจริงๆของมันน่าจะเป็นของก๊อปว่ะพี่ว่าของแท้ดีกว่าเออแต่จะให้ไปซื้ออีก 6,000 เพื่อเอาไอ้หูนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องปะเฮ้ยผมยังซื้อเจดไฟเพียงเพราะผมจะเอาแค่ผ่อนหูฟังเลยก็ตอนนั้นมึงโง่อยู่ไงไม่ได้โง่มันไม่มีตัวเลือกเขาเรียกว่ามูลค่าของงานมีค่าควรแก่การซื้อก็เปลี่ยนยี่ห้อกล้องไปจบอ่ะอืมอันนี้ไลฟ์ไปแล้วยังเนี่ยไลฟ์แล้วดิพรุ่งนี้ผมมีงานตอนเช้าตรู่งานอะไรวะใส่บาตรเหรอไปบินทบาทเหรอไปบินทบาทเหรองานเช้าตรู่อ่ะชื่อว่า Cover Power แถลงข่าวอะไรสักอย่างน่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาตรงเวลาไม่ตรงเลยเลทไป15นาทีสวัสดีครับไม่มีเลทหรอกมันอยู่ที่เราตั้งไว้ที่โซนไหนสวัสดีครับคุณจิตรจิตสวัสดีครับสวัสดีครับกดไปนะวันนี้ผมใช้ไมค์ Mono PM 320นะครับไมค์คอนเทนเตอร์นะครับนี่ตัวนี้นะฮะเผื่อมีคนสวัสดีครับนะจ๊ะครับอ่ะพี่เปลี่ยน QR code แล้วใช่ป่ะวันนี้ฉากอะไรไม่มีเป็นแค่สีเขียวเดี๋ยวจะเย็นผมวางลิงก์ก่อนนะอืมโหแม่งลิงก์ยาวสัตว์สวัสดีครับเข้ามาคุยถามอธิบายสดๆกดนี่อ่ะครับสวัสดี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 ครับสรุปยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง A9 Mark II กับ A1 ส่วนต่างครึ่งแสนค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยครับเสียงพี่สะท้อนอ่ะนั่นเรื่องของพี่เร็วๆคนฟังก็รำคาญอ๋อผมต้องถามคนฟังสิมึงเร็วๆมึงเล่นอยู่ได้ฮะไปใส่หูที่ทำอะไรก็ทำไปเวลามีเวลาน้อยๆเนี่ยพี่ไม่มีความสามารถในการอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลได้เลยหูปากมันทำไปผมลดเสียงเดี๋ยวนะลดเสียงมอนิเตอร์ป่ะเดี๋ยวนะมอนิเตอร์ออกที่ลำโพงตรงนั้นได้ยินเสียงตัวเองอยู่ไหมยังไม่ได้พูดจะได้ยินไหมนะก็พูดก่อนสิได้ยินแล้วเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะโอเคละแบบนี้ดีครับสวัสดีครับบอมไบคู่หูคู่ฮาไม่ใช่ไปครับเขียนผิดครับไบครับเป็นไบเดี๋ยวตอบเขาหรือยังเนี่ยสรุปเขายังตัดสินใจไม่ได้นั่นเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช่ประโยคคำถามบอกเล่าโอเคผ่านไปจบไป อะไรของมึงเนี่ยคุณไบท์พอทราบไหมครับว่า AMD Zen 3จะวางขายช่วงเดือนไหนครับเดี๋ยวนะตอนนี้มันก็เป็นสถาปัตยกรรม Zen 3อยู่ไม่ใช่เหรอครับอ๋อ Zen 2เออใช่ไม่แน่ใจยังไม่รู้เลยยังไม่รู้รายละเอียดเลยผมรอตัว 5,000 ซีรีส์แล้วมีรหัส G ตามหลังอ่ะน่าจะแรงเอามาประกอบคอมที่ไม่มีการ์ดจอครับ Canon R6 เหมาะสำหรับงานแนวไหนและงานไหนไม่สามารถทำได้ R6 ทำได้เกือบหมดครับยกเว้นความละเอียดสูงๆ 8K รอแล้วก็ 4K 120เฟรมสโลโมชันไม่ได้และงานถ่ายยาวๆเกิน30นาทีต่อเนื่องที่ความละเอียดสูงไม่ได้มันโอเวอร์ฮีทมันร้อนมันตัดแล้วก็ถ้าเกิดจะถ่ายแค่ Full HD 30นาทีก็ยังตัดแต่ก็ยังถ่ายได้ต่อนั่นคือข้อจำกัดของมันครับลองไปย้อนดูในรีวิว Canon R5 R6 ผมได้ผมใส่ไว้เกลี้ยงเลยข้อจำกัดของมันกี่นาทีรีวิวนั่นน่ะ30นาที
ช่วยตอบเขาให้จบภายใน30วินาทีดีเหมาะสำหรับงานแนวไหนไม่รีวิวนั้นประมาณ2ชั่วโมงกว่าโอเคจบหมายถึงว่ากล้องมันถ่ายประมาณ30นาทีโอเคสงสารเขาเหอะตอบให้จบภายใน30วินาทีเราจะไม่คุยกับงานแนวจบแล้วเมื่อกี้ข้อจำกัดจบหมดแล้วนะหกตอนนั้นประมาณนั้นข้อจำกัดเหมาะสำหรับงานแนวไหนเหมาะกับงานทุกแนวเพียงแต่ว่าข้อจำกัดมันตามที่ว่าใช่ครับใช่และงานไหนไม่สามารถทำได้ทุกงานที่เกินข้อจำกัดนั้นโอเคต้องไปคิดเองนะครับว่างานที่ว่ามันเกินข้อจำกัดหรือเปล่าครับ มองดูเขาทะเลาะกันฮ่าฮ่ายังไม่ได้ทะเลาะเลยผมมาถามคำถามคำตอบทุกคนคุณบอมคุณไบสมัครดิสนีย์ฮอตสตาร์บวกฮอตสตาร์หรือยังครับคืออะไรยังเลยผมยังไม่รู้ว่าจะสมัครเนี่ยผมต้องกดเข้าไปที่ลิงก์ไหนมันคืออะไรอันนั้นหนักกว่าผมอีกคือไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรของชาวโลกเขาเลยมึงบอกมาหุบปากแล้วมึงบอกมากูถามคำถามมึงก็ตอบแล้วตอนนั้นเราทำไลฟ์บอมไบนี้ขึ้นมาเพื่อตอบทุกคนยกเว้นไอ้คนที่ผมคุยอยู่ด้วยนะฮะมึงต้องตอบกูด้วยกูคือประชาชนเนี่ยที่มึงต้องให้บริการกูไม่มีหน้าที่ตอบมึงมึงต้องให้บริการกูเดี๋ยวนี้กูให้บริการประชาชนไม่กูถือว่าเป็นคนที่สแกนบาร์โค้ดเข้ามาแล้วมึงต้องมึงสแกนเข้ามาดิมึงสแกนเข้ามากูจะตอบดิไม่ทำไมกูต้องทำบ้ากันแหละเร็วก็ผมบอกแล้วไอ้คนผมจะตอบคนที่สแกนเข้ามามึงท้าทายกูอะเนี่ยมันเสียเวลาเนี่ยพี่ก็มึงเสียเวลามึงตอบไปดีกว่าไหมคืออะไรเขาว่าจะได้คำตอบแน่นอนก็คือคุณบอมคุณไบยังไม่ได้สมัครแน่นอนเพราะว่าผมไม่รู้กดตรงไหนส่วนไอ้เหี้ยข้างๆผมเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำมันคือเหี้ยอะไรอันนี้หนักกว่ามึงหุบปากแล้วมึงตอบคำถามกูมาก็พอแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาตามไม่ทันเลยวันนี้เพิ่งได้เข้ามาชมจะจบอีกแล้วเหรอนี่ยังไม่จบนี่เพิ่งจะเริ่มนับเวลาถอยหลังเองเย็นๆสวัสดีครับเสียงพี่ชิมหายไปแล้วมีคนเข้ามานะครับสวัสดีครับครับถามได้เลยครับอยากสอบถามว่าดิสนีย์บวกฮอตสตาร์คืออะไรครับดิสนีย์บวกฮอตสตาร์พ่องดิสนีย์พัดฮอตสตาร์ก็เขาเขียนบวกอ่ะมึงด่าคนสแกนเข้ามาได้เหรอมึงใช้คำไม่ถูกภาษาเขาได้เหรอไอ้ใบมึงหุบปากเลยมึงด่าเขาไม่ได้กูคือคนที่สแกนเข้ามากูคือคนที่สแกนเข้ามาไม่ได้ด่าผมคือฟังนะคนที่สแกนเข้ามาเขาถามส่วนพี่อ่านคำถามเขาผมด่าพี่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะตอบไปคนที่สแกนเข้ามาเป็นลำดับต่อไปนะครับมึงตอบกูมาเดี๋ยวนี้โอเคดิสนีย์พัทฮอตสตาร์นะครับมันคือสตรีมมิ่งตัวใหม่จากทางดิสนีย์ดิสนีย์พัทนั่นแหละเหมือน Netflix แต่ว่าจะเป็นของทางดิสนีย์ดังนั้นไอ้พวกหนัง Marvel ทุกอย่างมันจะไปอยู่ในนี้ขอบคุณครับพี่ไบของ Netflix เนี่ยเดือนละ400นะครับ400กว่าบาทกูพอแล้วแต่ดิสนีย์พัทฮอตสตาร์ที่เขาเป็นกระแสอยู่ตอนเนี้ยคือ1ปีประมาณ700กว่าบาทเองพอแล้วตกเฉลี่ยประมาณเดือนละแค่อยากรู้มันคืออะไร300กว่าบาทพอได้แล้วนั่นแหละขอบคุณครับพี่ไบค์ครับยินดีครับโอเคเนี่ยมึงทำดีได้นี่ไบค์มึงทำความดีได้ก็ผมทำตามกติกาทุกอย่างเลยก็ต้องตอบคำถามมันก่อนอ่ะไหนตามไม่ทันเลยวันนี้เพิ่งเข้ามาชมจะจบอีกแล้วหรือเนี่ยอยากใหม่มาเล่นด้วยอะไรวะโอ้โหเชี่ยเลยเชี่ยเจ๋งว่ะใบมึงมันตัวทำเสียเวลามึงเนี่ยทำเสียเวลาเชี่ยเจ๋งว่ะไอ้อะไรของมึงไม่สิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับคำถามพี่ก็อ่านคำถามไปอันนี้มันเป็นแค่วิชวลมันเสียสมาธิกูมันเสียสมาธิกูแล้วมึงทำไงมึงบอกกูมาดิอย่าให้กูต้องสแกนเข้าไปนะแล้วอันนี้มันคือ Snap Camera น้องไมค์หามาให้ผมเล่นผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากคือเอามาใส่แล้วใส่ StreamYard นะไอ้ใส่ไอ้นั่นนะใส่ OBS ดีมึงเอางี้ไปแล้วกันเหมาะกับมึงแล้วเนี่ย
เหมือนไอ้เหมือนคนญี่ปุ่นที่แบบว่าแม่งทำงานหนักอะแล้วก็ต้องไปกินเลี้ยงกลางคืนเงี้ยแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เอางั้นแหละสตรีมหยาดเบสิกกับตัวโปรต่างกันเยอะไหมครับเดี๋ยวรอดูในรีวิวครับผมเพิ่งอัดพาร์ท2เสร็จไปวันนี้ครับเหนื่อยมากบอกเลยฟังดีๆนะครับรีวิวก็ยังไม่ออนเขาถามตอนนี้มึงตอบเยอะครับ กดตีแล้วใช่ไหมถามว่าเยอะไหมเยอะครับโอเคจบครับมันก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแชร์หน้าจอขึ้นให้ดูมาเนี่ยพอคนอื่นมึงห้ามกวนตีนนะไว้ไว้เอาจริงจริงกวนตีนผมก็ต้องตอบตามคำถามก่อนไงมาดูที่หน้านี้พี่เอาขึ้นยังขึ้นแล้วมาแพ็กเกจไปที่ My Account ไปที่ Billing นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องบินนะครับ Change Plane ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือเครื่องแผนคือตัว Professional ตัวฟรีตัว Basic ตัว Professional ตัวธรรมดาเนี่ยไอ้ไบค์เขาถาม Basic กับ Pro เขาไม่ได้ถามฟรีอ๋อโอเคตัวเบสิกกับโปรตัวเบสิกจะได้4ชั่วโมงเวลาบันทึกนะครับตัวโปรจะได้8นะครับแล้วก็ไอตัวเดสติเนชันที่ออกไปเนี่ยมันติดสตรีมหรือว่าช่องทางที่มันไลฟ์ออกไปเนี่ยตัวเบสิกได้3ตัวโปรได้8และตัวเบสิกยังเป็น 720p อยู่ตัวโปรจะได้ 1080p นะครับแล้วมีออดิโอเรคคอร์ดดิ้งให้ด้วยนะครับหมายถึงอินดิวิดวลนะหมายความว่าเวลาที่คุณโหลดไฟล์คุณเลือกโหลดเป็นแบบวิดีโอก็ได้หรือว่าจะโหลดเป็นแบบเฉพาะเสียงไฟล์เสียงก็ได้ไฟล์ MP3 เงี้ยก็เลือกโหลดได้เวลาเข้าโปรแกรมตัดต่ออ่าซึ่งไอ้แบบเบสิกเนี่ยมันโหลดแบบวิดีโอได้ปะไม่ได้ใช่ไหมเรคคอร์ดได้เรคคอร์ดได้เรคคอร์ดได้ได้แต่นี้เพิ่มเสียงเข้าไปอ่ะครับอ่ะตามนั้นตามนั้นครับครับครับพี่บอมเคยใช้22F2ของ USM ไหมครับถ้าซื้อตอนนี้พี่คิดว่าคุ้มไหมครับกับราคาปัจจุบันราคาปัจจุบันเท่าไหร่ไบไม่รู้หาเดี๋ยวนี้หาเดี๋ยวนี้ราคาปัจจุบันเนาะถามว่าผมเคยใช้22F2ไหมเคยใช้ครับเคยใช้ถ่ายอยู่แล้วมันเป็นเลนที่เรียกว่าเลนพื้นฐานที่ต้องมีเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว full frame มันเท่ากับ35เพราะงั้นตัวนี้ต้องมีแล้วต้องใช้ครับถามว่าคุ้มไหมถ้ามันไม่มีตัวไหนแทนที่มันได้ยังไงมันก็ต้องซื้อตัวนี้แหละครับ22F2ส่วนราคาปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 8,300 บาทครับคุ้มอ่ะบอกเลยคุ้มถ้าเล่น EOSM 22F2 ควรจะต้องมีตัวนี้เป็นเลนส์แพนเค้กน้ำหนักเบาแล้วก็ละลายหลังสวยแล้วก็กว้างด้วยนะครับอันนี้ผมเคยใช้ชอบเพียงแต่ว่ามันโฟกัสไม่อาจจะไม่ได้ไวมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นประเด็นน่ะถ่ายภาพนิ่งไม่เป็นประเด็นถ่ายภาพนิ่งไม่เป็นประเด็นเอาปืนไหมครับไม่เอาฮะ เราไม่ใช้ปืนสิอันตรายมันเปลืองกระสุนนัดหนึ่งมันแพงมีมูลค่าสูงกว่าชีวิตไบโอ้ยอ่ะอันต่อทำไมกูต้องมาทนกับไอ้หน้าบ้าๆพวกนี้ด้วยวะเอาเร็วกูเหนื่อยใจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่งดูคลิปที่คุณไบค์ไปปีนหน้าผาชิงกระเป๋าคุณเอฟเก่งมากๆค่ะคนแข็งแรงเขาปีนกันวันนั้นพี่ก็ไปพี่ไม่ปีนเลยปีนไหมอ่ะพี่ถ่ายรูปอยู่เราถ่ายไป2600ได้กูถ่ายมึงอยู่ไม่ใช่อ่ะกูถ่ายมึงอยู่ไม่ใช่ใช่กูถ่ายมึงเป็นคนบังคับให้กูปีนไอ้เชี่ยไอ้ชั่วกูไม่ได้มาเลื้อฟื้นความจำมึงเลยวันนั้นผมไม่ได้จะปีนวันนั้นผมแค่ไปร่วมงานไปพบเจอผู้คนกะจะไปคุยและไปกินแล้วก็กระเป๋าผมอ่ะมีเพียงพออยู่แล้วไม่ได้ต้องการกระเป๋าวันนั้นไม่ได้จะไปปีนมีคนกวนผมอยู่ไม่หยุดเนี่ยรังควานเหลือเกินมันก็เลยต้องขึ้นไปปีนคุณเอฟก็เอากับเขาด้วยครับกูไม่น่ามาเลยฟื้นความทรงจำมึงเลยให้มึงคิดว่ามึงปีนเพื่อความเท่ก็ดีอยู่แล้วขอทดเวลาเพิ่มถึงตอนเถียงกันได้ไหมครับเฮ้ยเถียงแป๊บเดียวเองไม่เดี๋ยวคอมเมนต์มันยังไม่มาไงจังหวะนั้นมันยังมีเวลาอยู่สแกนเพื่อเอาคำตอบไม่ยอมกันเลยจริงๆมันบ้าครับไบต์มันบ้ามันต้องทำตาม
เวของคนบ้ามันถึงยอมพี่ฉิมถ่ายทำคลิปวิดีโอด้วยเลนอะโนมอร์ฟิกให้ชมบ้างครับผมไม่ได้เล่นอะโนมอร์ฟิกนะแล้วก็อะโนมอร์ฟิกมันแมนนวลโฟกัสไงผมไม่ค่อยชอบแมนนวลโฟกัสแล้วหน้ามันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อกูมีแต่งหน้าใหม่แต่งหน้าใหม่คราวหลังมึงแต่งหน้างี้มาไลฟ์เลยนะมึงแต่งงี้มาเลยนะมากเออแอบเยี่ยมากเดี๋ยวกูจะซื้อขนตางอนๆให้มึงเพื่อนกูขายอยู่ยี่ห้อพิโคซ่าอืมเนี่ยเวลามึงจะไปขอตังค์ใครอ่ะไปปล้นใครอ่ะมึงไปด้วยหน้าแบบนี้แล้วกันดีไปหาสปอนเซอร์แบบเนี้ยอืมแต่ก่อนดูรักกันดีเดี๋ยวนี้ด่ากันทุกวันผมเคยรักมันด้วยอ่ะผมไม่ได้ด่าด้วยเออพี่ไม่เคยด่าไบนะน้ำตาหรือน้ำตกนี่น่าจะเป็นน้ำตกเพลงฟรีหาใช้ประกอบเฟซกับ YouTube หาที่ไหนครับทำไมกูมึงพอได้ไหมกูชักเสียสมาธิเกินไปแล้วเหมือนกูไม่ได้คุยกับคนเนี่ยเหมือนกูคุยกับคนบ้ามึงนึกออกป่ะเหมือนกูคุยกับสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้อ่ะเหมือนกูคุยกับปรสิตอ่ะเดี๋ยวฮะมึงตอบคำถามมาก่อนมึงเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอจริงๆผมเป็นลูกเรือผมเป็นคิวเมดมึงบอกสิว่าสวัสดีชาวโลกว่ะผมเป็นคิวเมดไม่ใช่คิวเมดอะตอบเข้าไปเพลงฟรีพี่หายที่ไหนก็หาอยู่ใน YouTube อ่ะครับเอาเสิร์ชไปไป YouTube ไอ้สตูดิโอนั่นน่ะไปแล้วกดไป Creative Studio อ่ะผมไม่เคยหาเลย YouTubeCreative Studio อ่ะแล้วมันเนี่ย Creative Theater Music ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะ Audio Live Bali Audio Live Bali นะครับคำว่า YouTube Creator Music เนี่ยมันจะอยู่ในหน้าเนี่ยครับ studio.youtube.com นี่ปึ๊บมันก็จะโผล่มาหน้านี้นี่นะครับ Audio Live Bali เนี่ยก็ใช้ไปฟรีๆฮะแล้วก็อ่านดูนิดนึงบางอันมันก็บอกว่าต้องใส่ใน description บางอันก็บอกว่าใช้ฟรีไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยก็อ่านดูครับครับเนี่ยกดเพย์ดูเนี่ยมันก็จะมีเพลงเล่นให้คุณฟังนะครับแล้วคุณสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับฮะบอกเลยว่าคุณจะเสียเวลาในการฟังนานพอสมควรครับเวลาหาเพลงเนี่ยเทคไทม์เลยฮะใช่ครับสบายๆฮะแล้วถามว่าจริงไหมครับในเพลงที่แจกในเฟซใช้ใน YouTube ไม่ได้จะติดลิขสิทธิ์ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าลิขสิทธิ์มันอยู่ของ Facebook ไงครับเขาอาจจะให้ใช้แต่ใน Facebook เหมือนกันถ้าเราอัพคลิปขึ้น YouTube เราก็ต้องเอาเพลงของอยู่ใน YouTube ถ้าเราเอาเพลงใน YouTube ไปอัพที่อื่นมันก็อาจจะผิดลิขสิทธิ์ทีนี้มันก็ต้องอ่านนะครับว่าเขาเขียนว่าให้ใช้ได้แค่ไหนมันมีอยู่ที่เพลงแล้วบันก็ดันไม่เหมือนกันด้วยลองดูแล้วกันผมทำ MV ครับอยากได้คำวิจารณ์จากกูรุทั้งสองท่านเพื่อชี้แนะครับ youtube.be อ่ะไบพิมพ์แชร์เสียงด้วยมึงเดี๋ยวกูกดเองเดี๋ยวกูกดเองเดี๋ยวกูกดเองอ่ะมันต้องแชร์เสียงไงเดี๋ยวกูกดแป๊บนึงนะมึงเป็นกูรุแล้วนะกูรุMV จ้า let you vppvX 93 DSO นะครับhttps://https นะฮะ:/มาเดี๋ยวลองดูนะฮะฝนตกเอ้ยเมื่อไหร่กูจะได้คุยกับคนวะสวัสดีครับหินอยู่แถวนั้นป่ะกลับไปหมดแล้วสินี่เลิกงานแล้วกูจะด่ามันเอาอะไรมาให้มึงเล่นเนี่ยมึงก็บ้าไม่ทำอันนี้น้องไมค์โอเคไมค์ฝากดามด้วยมาดูเพลงนี้กัน MV นะครับลายไทยเรคคอร์ดนะครับครับอยากให้วิจารณ์5นาทีขอแบบอาจจะไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะฮะเขาบอกเคยคิดหักมึงคิดไปเองอีหน้ามาเขาบอกเคยหัวซาแกมึงคิดว่าอีซาสูเสียงอ่องในไลน์นี่ของกูจะไม่บินใช่ไหมไม่น่าบินมั้งพี่เอาไอ้คอมเมนต์ลงหน่อยมันไม่เต็มจอคอมเมนต์อะไรแล้วพี่เต
เต็มจอของพี่อยู่เนี่ยมึงจัดการดิอันนี้ๆสิเป็นสิตายน้ำเขาก็บ่เบิ่งเอาหน้าเจ้าของแค่เขาเว้าดีน้ำแค่เขาทำทายงลงเจ้าของก็คิดว่าเขานั้นมีใจให้วิจารณ์ใช่ไหมอาจจะวิจารณ์เรื่อยๆจากที่เห็นเลยนะฮะก็คือได้ปวดใจมึงครับเนี่ยเบาๆนี่ๆอ่ะก็คือต้องเรียกว่าช็อตสโลอ่ะอาจจะไม่จะเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นก็ได้แล้วก็กล้องมุมกล้องนะครับบางทีมันสั่นจริงๆมันไม่น่าสั่นและอีกอย่างหนึ่งคือถ่ายเป็น Full HD 60ใช่ไหมฮะหรือว่า Full HD 50สักอันหนึ่ง60นะฮะเป็น Full HD 60มันก็จะลื่นๆแปลกๆสำหรับงาน MV ไปสักนิดนะครับมันก็เลยที่ดูอาจจะไม่ค่อยซินิเมติกมันก็ไม่ซินิเมติกอยู่แล้วแหละแต่ว่าสำหรับงาน MV ถ้าจะให้มันเป็นแบบความรู้สึกแบบ MV อ่ะณเวลานี้ยังไม่รู้สึกว่า Full HD 60มันใช่คำตอบน่าจะเป็น25มากกว่าชอบ60ไอความชอบก็ส่วนครับชอบแต่ว่าอันนี้คือให้วิจารณ์ในมุมของการทำ MV แล้วกันถ้าแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์60ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็น MV อย่างเงี้ยอย่างบางช็อตอย่างเงี้ยมันยังช็อตสโลว์อย่างเงี้ยครับอันนี้มันกระตุกหรือเปล่าครับทุกคนจะไม่เห็น60เหมือนพี่ทุกคนจะเห็นแค่30นะอ๋อโอเคแต่พี่จะวิจารณ์ไปตามที่พี่เห็นอันนี้คือมันกระตุกครับไปเห็นกระตุกปะกระตุกนะไม่ก็ไม่ค่อยกระตุกก็เฉยๆเมื่อกี้ก็ตกนะฮะตรงช็อตสโลว์อ่ะจริงๆน่าจะสโลว์มากกว่า 50% อ่ะอาจจะสโลว์ 25% แต่ว่าถ่ายมา60ไงมันเลยภาพกระตุกจริงๆต้องใช้โปรแกรม DaVinci ที่ใช้การสโลว์แล้วเติมเฟรมเข้าไปอาจจะต้องศึกษาตรงนี้เพิ่มนะครับถ้าอยากจะเล่นสโลว์มากกว่าเฟรมเรทที่เรามีในมือไม่งั้นถ้าจะสโลว์จริงๆต้องใช้แบบ120เฟรมสโลว์แล้วก็เรื่องของโทนถ้าจะเป็น MV เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าวางโทนเอาไว้แบบไหนแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันไม่ได้มีโทนที่จะช่วยส่งเสริมในความเป็น MV ให้มันได้ฟิลลิ่งอะนะอะไรเงี้ยนะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะโอเคโทษทีครับอาจจะไม่มีเวลาดูทั้งเพลงนะประมาณนี้ดีกว่าของผมคร่าวๆนะครับคือผมเข้าใจว่านี่คงถ่ายตามสคริปต์ก็คือเราอยากจะให้มุมภาพนี้ในช่วงท่อนไหนมุมภาพตอนช็อตนี้มีอะไรข้างในบ้างในซีนแต่ไม่ได้ดีไซน์ซีนว่ามันจะต้องเหลือพื้นที่เท่าไหร่ให้มันสวยงามขนาดนั้นมันจะมีบางช็อตที่มันเกินมันขาดไอ้ตรงนี้เหลือพื้นที่ไว้ทำไมตรงนี้แค่ไปตรงนี้หัวขาดอ่ะประมาณนั้นแหละคือดีไซน์ซีนไว้สำหรับเล่าเรื่องเฉพาะของตอนนั้นๆน่ะมันเหมือนแค่เอากล้องมาให้มีองค์ประกอบครบตามเนื้อหาในสคริปต์แต่ยังไม่ได้จัดมุมให้มันสวยงามจริงๆหมายถึงว่าจัดได้สวยงามมากกว่านี้แล้วที่เห็นชัดเลยก็คือตอนนี้พอมันไม่ได้ถ่ายมาเป็นหลอกเพื่อเก็บดิ้งสีมันก็เลยโดดไปโดดมาคือเรื่องบ้างขาวบ้างนั่นแหละอาจจะเรื่องการคุมโทนไม่อยู่ทาง MV ใช่ครับยังไม่นับเรื่องแสงเอามันจะมีส่วนของแสงเอานั่นหมายความว่าน่าจะเป็นเรื่องของ color grading แหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายหลอกใช่ไหมไม่ได้ถ่ายหลอกก็ต้องระวังเรื่องแสงเอาหมายความว่าช่วงเวลาในการถ่ายก็ต้องเลือกช่วงเวลาที่แสงมันไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้การถ่ายแบบสแตนดาร์ดมันทำงานได้นะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นนะก็ลองเอาไปปรับแก้ดูทีละจุดก็ได้ครับครับครับสิ่งที่พวกพี่ซื้อและแพงที่สุดในชีวิตคืออะไรและตอนนี้ยังอยู่ไหมคืออะไรจริงๆสิ่งที่ซื้อแล้วก็แพงที่สุดในชีวิตนะครับมันคือเวลาฮะวันนี้ผมซื้อมาใช้ซื้อเวลามากี่บาทซื้อกี่บาทซื้อมาเราซื้อมาโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จ่ายมันไปทุกวันมึงพูดให้มันเป็นคนภาษาคนไหนนี่กูงงเราไปตั้งแต่มึงเป็นเอเลี่ยนนี่กูงงหมดแล้วฮะมึงพูดอะไรกูไม่รู้เรื่อง
พี่แม่งไม่เข้าใจหรอกพี่อาจจะไม่เคยเรียนปรัชญาอืมมึงเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมมึงคุยอะไรคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้อะอะไรแพงอะแล้วตอบเป็นคนนะไม่มีซื้อแพงสุดในชีวิตที่ซื้อรอบเดียวหรือว่ารวมๆทั้งปีรอบเดียวรอบเดียวของชิ้นหนึ่งอ่ะของชิ้นไหนอ่ะที่มึงซื้อมาแพงสุดในชีวิตของผมซื้อทีเดียวเลยเยอะสุดจะราคาประมาณ 80,000 กว่าบาทเมื่อประมาณ7ประมาณ 5-6 ปี 6-7 ปีที่แล้วอ่ะ 80,000 กว่าบาทจะเป็นวาคอมซินติกตัว22นิ้วก็คือปากกาที่มันวาดบนกระดานน่ะขนาดใหญ่22นิ้วไม่ใช่ขนาดกระดานเล็กนะวาดบนนั้นน่ะแพงเลยวะที่หายอืออันนั้นแพงจริงซื้อมาทำคอนเทนต์นี่แหละนั่นแหละครับนั่นคือซื้อครั้งเดียวแล้วแพงสุดนะซื้อของฮิวด้วยของแท้แม่งเป็นแสนไอ้ของมือหนึ่งเป็นแสนของพี่นี่น่าจะเรียกว่าซื้อประสบการณ์การท่องเที่ยวก็ถือว่าแพงสุดก็หลายแสนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยพี่ถือว่าซื้อประสบการณ์การท่องเที่ยวนะอันนี้ทุกวันนี้มันก็ใช่ไหมคือไม่เป็นของอันนี้คือตอบเป็นเวลายังไม่ได้เลยสัตว์เวลามันบ้าบอกคุณราคาไม่ได้ด้วยนะแล้วกูไม่จ่ายเป็นเงินด้วยกูจ่ายเป็นอายุไขด้วยมันก็ไม่เรียกซื้อมึงตอบกวนตีนนะมึงอะกวนตีนก่อนกูตอบเนี่ยมันยังก้ำกึ่งคือกูใช้เงินอุ้ยลูกอมหล่นแล้วเนี่ยคือกูใช้เงินซื้อไว้ไบกูใช้เงินซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อนู่นซื้อนี่ไปเที่ยวเข้าใจไหมไม่ได้จ่ายทีเดียวก็กูจ่ายทีเดียวอ่ะกูคิดมึงจะบ้าเหรอมึงไม่ได้จ่ายทีเดียวใครบอกให้มึงจ่ายทีเดียวอ่ะเขาไม่ได้เขียนบอกนี่มึงก็คงถามพี่แล้วโคตรเหี้ยเลยอ่ะไปต่อช่องดิสนีย์น่าจะมีทอมแอนเจอรี่ด้วยนะไม่รู้ว่ามาลงหรือไม่รู้ครับครับอ่ะนึกว่าทรงผมใหม่นะฮะตกใจครับชัดเลยมีแมวด้วยครับครับสองท่านอารมณ์ดีจริงๆบางครั้งทะเลาะกันน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวจริงๆอย่าไปสนว่าทะเลาะไม่ทะเลาะครับเราดูที่เนื้อหาเราดูที่เหตุผลนะครับมาว่ากันเรื่องเหตุผลดีกว่านะครับสอบถามครับออฟฟิศผมใช้เลนส์22-70ของ Canon ขอบแดงผ่านอะแดปเตอร์เมตาโบนกับ Sony A7R Mark II ผ่าน HDMI Holy Land Mark 400S ไลฟ์ผ่านสตรีมยาร์ดคำถามคือ ทำไงให้ไลฟ์ออกมาแล้วภาพชัดแบบทั้งสองท่านครับอย่างแรกให้มันภาพชัดเนี่ยเอาโอ้โหมันต้องไล่มาเรียกว่าทั้งระบบมันต้องถูกต้องก่อนเอาแค่ถ้าจะเป็นแค่เอาภาพเข้ามานะครับวิดีโอแคปเจอร์ต้องดีมีคุณภาพก่อนแล้วก็เอาเข้ามาในโปรแกรม OBS แค่นั้นจริงๆที่อุปกรณ์คอมอ่ะแค่นั้นเพราะ OBS มันก็แค่เปิด Virtual Cam แล้วก็เข้ามาใน StreamYard ทีนี้ในส่วนของกล้องก็จะมีแค่ทำโฟกัสให้มันเข้าก่อนถ้าโฟกัสเข้ามันจะชัดครับครับทีนี้ภาพรวมก็คือให้อินเทอร์เน็ตมันดีไม่กระตุกเพราะถ้าเน็ตมันห่วยเมื่อไหร่มันจะดรอปเฟรมภาพลงไปให้ภาพแตกประมาณนั้นครับอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเลนส์ขอบแดงหรือเมตาโบนใดๆหรือ Holy Land มา400ก็ตามครับครับอ่ะตามนั้นตามที่ใบว่าครับจีบกันออกสื่ออีกแล้วนะครับนี่เล็กจีบใบหน้าตาเหมือนลุงเล่น AV เลยลุงไหนวะสักลุงหนึ่งอะไม่นั่นแหละมั้งดีมึงเอางั้นนะ GS5 Mark II กับ GS6 วงเล็บคิดว่าต่างกันอย่างไรครับมันอยู่เทียร์เดียวกันไหมครับมันน่าจะต่างกันอยู่พอสมควรถ้าตามที่เดาคือ GS6 เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่พัฒนาต่อจาก GS5S ก็คือความละเอียดน่าจะไม่ใช่4ล้านน่าจะเป็นแค่ประมาณ10กว่าล้านเพื่อให้โฟโตไดโอดอะไรมันใหญ่เป็นกล้องแสงน้อยอาจจะไม่มีกันสั่นถ้าเกิดว่ามันมาจาก GS5S จริงเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็จะคนละเทียร์กับ GS5 Mark II อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นกดไฟหมดเลยวะไม่รู้
ดูคลิปรีวิว Instar 360 1 X2 ของช่อง ASEHI เต็มอิ่มเลยครับ555ขอบคุณครับขอบคุณครับลองวิดีโอ11กันยังครับยังครับยังครับแล้วยังไม่มีความคิดจะลองเลยมิติใหม่แห่งการไลฟ์ครับไลฟ์ธรรมดามึงเป็นคูเมดปะกูไม่อยากเห็นหน้ามึงละโอเคเออแล้วมึงถอดแว่นออกด้วยนะมึงถอดแว่นออกด้วยกูนึกว่ารูจมูกอ่ะถอดแว่นออกไม่ได้ผมมองไม่เห็น กูให้เป็นคูเมดกูไม่ให้เป็นกล้วยน่ารักชอบมากขอบใจเท่ๆทำไมพี่ไม่อ่านวะเกลียดหน้าพี่ไบค์เนี่ยมึงกลัวลังคุยกับตัวบ้าอะไรเลยเราสนกันที่เนื้อหาดีกว่าตลกพี่ไบค์มึงค้างไปแล้วอ่ะมึงเล่นมากเกินไปอ่ะจริงปะเนี่ยมึงค้างไปแล้วอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกูบอกให้มึงเป็นครูเมดไงหากต้องการซื้อของตามร้านที่บอกว่าเป็นประกันศูนย์เราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าเป็นประกันศูนย์จริงๆน่าสนใจนะฮะอารมณ์เหมือนโดนถามประมาณว่าเราจะเชื่อได้ยังไงครับว่าไอ้ที่ไปกับพี่จิมพูดในคลิปอ่ะมันเป็นความจริงคำตอบก็คือเชื่อไปเถอะถูกไหมมึงจะบอกงี้ไม่คำตอบก็คือเราไม่แน่ใจหรอกเราไม่รู้หรอกเขาจะไปแอบสับเปลี่ยนมาตอนไหนก็ได้ครับเราไม่รู้เขาจะไปเนียนๆทำให้มันเป็นเหมือนของมือหนึ่งก็ได้เราไม่รู้ผมกับพี่จิมอาจจะเฟกข้อมูลขึ้นมาไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์ก็ได้เราไม่รู้หรือไอ้ไบต์อาจจะไม่มีตัวตนอยู่ก็ได้มันอาจจะเป็น VR หรือเป็นมนุษย์ต่างดาวเราไม่รู้มาอันนั้นไปเรื่อยมึงได้ง่ายๆพูดง่ายๆว่าบางอย่างมันก็คือความเชื่อใจอ่ะแหละเราถึงต้องเลือกร้านค้าที่เราเชื่อถืออ่าใช่แค่นั้นเองครับก็เลือกร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือร้านใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับจบถ้าเกิดว่าเขาอยู่ข้างทางใต้สะพานลอยแล้วบอกขายกล้องประกันศูนย์อยู่2ตัวอันนี้ก็ไม่เชื่อไงก็ดูความน่าเชื่อถือนะฮะครับเห็นหน้าปลาแล้วนึกถึงหัวปลาหม้อไฟบ้ามันเป็นปลาคาร์ฟกินไม่ได้กดใหม่ YouTube ที่ผู้ติดตามยังไม่ถึง 1,000 คนต้องจ่ายเงินไหมครับเห็นมีอีเมล YouTube ส่งมาก่อนวันที่1มิยอครับเรื่องกดใหม่อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเรื่องกดเลยครับครับครับผมจะไปปรับปรุงครับยินดีครับสู้ๆครับลองดูค่อยๆฝึกทำไปข้อแนะนำเพิ่มเติมครับถ้าจะปรับปรุงเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำถึงกับเป็น MV หรอกแต่ว่าออกไปถ่ายเป็นวิดีโอพอร์เทรตฝึกซ้อมหาแสงจัดองค์ประกอบอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับสั้นๆก่อนก็ได้ค่อยๆสั้นๆMB มันใช้เวลายาวไงแล้วมันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ฝึกมันไม่ได้ฝึกนะฮะใช้วิธีนี้ถ่ายวิดีโอพาร์ทเทรดสั้นๆลองดูขอนอกใจไปดูนี้ซิพาร์ทวันหนึ่งนะครับเอาเลยครับถามพี่ชิงครับโน้ตบุ๊กที่ใช้ตัดต่อได้ดีที่สุดเท่าที่เคยลองน่าจะหนีไม่พ้นไอตัว Asus ProArt เอ้ยไม่ใช่สิAsus ไอ้ตัวนั้นน่ะที่มันมีจออยู่ข้างล่างอ่ะชื่ออะไรนะบายจำไม่ได้ผมไม่รู้พี่รีวิวอ่ะก็นั่นไงไอ้โน้ต Asus ที่มันมีจออ่ะชื่ออะไรวะผมไม่รู้บายตอนนี้ผมได้ตัวนี้มาของ Asus แม่งชอบมากเล็กบางเบาดีมากเดี๋ยวมึงเอาไอ้ที่กูตัดต่อได้ก่อนแล้วรีบตอบคำถามไปมึงอย่านอกเรื่องเร็วๆตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับตัดต่อครับผมแค่เอามาโชว์เฉยเอาให้มันเข้าเรื่องหน่อยวะมันเสียเวลาเดี๋ยวฟังนะที่จะตอบเขาเนี่ยมีแต่พี่แล้วไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกูเลยบัญชาไม่รู้ไงมึงต้องตอบไงกูจะไปตอบได้ยังไงเรากูไม่รู้ต้องตอบโอเครู้แล้วหุบปากไว้มึงฟังกูมันคือ Asus ZenBook Pro Duo อันเนี้ยที่ลองใช้ดูแล้วมันเวิร์กโปรดูโอครับแต่จริงอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็เวิร์กอ่ะก็ Asus ProArt Studio H500 Studio Book ครับแต่ไอ้ ProArt นี่จะดีตรงจอมันแต่งสีได้จริงๆไอ้ Produo เมื่อกี้ก็จอแต่งสีได้ก็ประมาณนั้นนะฮะ2อันนั้นมึงเป็นไอ้นี่ไปอ่ะดีละ
จดจดครับขอบคุณครับมีประโยชน์มากครับเรื่องสีเรื่องเฟรมเรทเรื่องโฟกัสภาพขอบคุณมากๆครับยินดีครับครับขอบคุณครับกลับมาเป็นคนแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่คนมึงมีปลาหมึกป่ะปลาหมึกใบมันค้างแล้วอะไม่ค้างค้างอะไรก็ขาตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือพี่อะค้างไปแล้วหรืออินเทอร์เน็ตพี่ปะเออถามพี่ใบครับบุ๊กตัวตัดเท่าที่ทราบมีครับใช่แต่งานภาคสนามนะใช้ตัดต่อทำงานภาคสนามนะครับที่เล็กที่สุดโอ้ยคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาตัดต่อให้ดีอ่ะคุณต้องยอมน้ำหนักเกิน2กิโลหน่อยอ่ะคือตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นตอนนี้ถ้าซื้อใหม่ที่ชอบนะ Lenovo Legion 5นะครับ2โลนิดๆคือโน้ตบุ๊กที่ตัดตัวเล็กที่สุดได้ดีเนี่ยไอ้คำว่าได้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเล็กนะครับมันคือหน้าจอยิ่งหน้าจอเล็กมันเบาลงก็จริงแต่ว่าพื้นที่ในการตัดเนี่ยมันเล็กมันลำบากมากสเปคอย่างน้อยมันควรจะมีการ์ดจอแยกอ่ะซึ่งถ้ามีการ์ดจอแยกโน้ตบุ๊กขยายขนาดมันจะใหญ่ขึ้นมามึงถอดแว่นออกดิกูอยากเห็นอ่ะถอดแล้ว เออเอาเงี้ยเนียนกว่าชิบหายเนี่ยแหละมองคำถามไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูอ่านให้บ้าอะไรเนี่ยสักอะไรเนี่ยของพี่ฉิมค้างไปแล้วอ่ะทุกคนลองบอกหน่อยสิมันค้างที่ผมหรือพี่ฉิมค้างพี่เนี่ยแหละมันขึ้นออฟไลน์เนี่ยอังกฤษเข้ารอบแล้วครับเยี่ยมเบคแฮมยังเป็นกัปตันทีมอังกฤษอยู่ป่ะจ่ายเพื่อซื้อเวลาในชีวิตคืนมาเพื่อลดเวลาที่ต้องเสียไปในการทำงานใช่ไหมครับใช่ไม่จ่ายเพื่อซื้อเวลาในชีวิตคืนมาเพื่อเพิ่มเวลาในการทำงานอ้าว เหมือนไปในการทำงานมันจ่ายเพื่อเพิ่ม ใช่ครับอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราแยกร่างไปทำงานไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องจ้างคนมาช่วยนะครับผมจะได้มีเวลาเอาไปทำงานอย่างอื่นเพิ่มประมาณนั้นเลย เอาพี่จิมค้างไปแล้วเนี่ยทุกคนเห็นผมค้างหรือพี่จิมค้างพี่ค้างสามบีผมไม่ค้างนะบอกหน่อยมันค้างที่ผมหรือพี่จิมและแน่นอนทุกคนจะต้องพิมพ์บอกว่าพี่จิมชัวๆเออก็ใช่ไงก็3 BB มันเล่นพี่อยู่อะผมก็ใช้3 BB แล้วแต่ไม่มีปัญหาโลเคชั่นไม่เกี่ยวละอ่ะช่างมันเห็นไหมผมบอกแล้วมันอยู่ที่บ้านหมดโควิดจะไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนที่แรกครับหมดโควิดเหรอเออจะไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนที่แรกชลบุรีจริง อะไรนะมึงไปได้แค่ชลบุรีเออผมก็เลยจะบอกเลยหมดโควิดเนี่ยผมอยากไปเอาแค่ในประเทศไทยเนี่ยอยากไปก่อนกูรู้มึงอยากไปเขาเขียวมึงคงจะไปเขาเขียวผมอยากไปกระบี่ไปกระบี่เอ้ยต่างประเทศผมอยากไปญี่ปุ่นผมยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเออดีไปเถอะไปครับกูไม่ไปด้วยนะกูรำคาญภาพกูรำคาญคนถ่ายวล็อกอยู่ตลอดเวลาผมขาดคนถ่ายให้ผมโอ้โหมึงเอาคนถ่ายเออเอาตามสบายเลยมึงหาคนถ่ายมึงไปผมต้องการช่างภาพมืออาชีพที่ถือกิมบอลได้นิ่งมากๆอ๋อมึงไปคุยบีมไปมิสเตอร์บีมครับไปถ่ายไปถือกิมบอลให้หน่อยเอออันนั้นลูมิก GS4 กับ G85 เน้นวิดีโออันไหนน่าเล่นกว่ากันครับ ผมก็งบน้อย GS5 ไปไม่ถึงเห็นมือ2ราคา2ตัวนี้ไล่ๆกันวิดีโอเป็นแนวไปเที่ยวแบบแบกเป้คนเดียวลุยหมอกลุยฝนขอบคุณครับถ้าเกิดแบบนั้นน่ะผมว่าไป G85 ดีกว่า GS4 มีดีกว่า G85 อยู่แค่2เรื่องครับคือถ่ายสโลโมชั่นได้กับไฟล์บิตเรทสูงกว่าเพื่อเอาไปเกรดดิ้งสีแค่นั้นเองมี Vlog Lนอกนั้นทั้งโฟกัสทั้งกันสั่นแล้วก็การถ่ายวิดีโอยาวนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ย G85 เล็กเบากว่าทำได้หมดแต่คำแนะนำก็คือไม่ว่าจะซื้อตัวไหนเนี่ย
จะต้องซื้อเลนที่เป็นเวเทอร์ซิลด้วยนะครับเพราะไอเลนคิดที่มันติด G85 มาเนี่ยไม่เวเทอร์ซิลความตลกมันคือเนี่ยแหละมันขายบอดี้เวเทอร์ซิลแล้วตั้งแต่ G85 G95 มานะเวเทอร์ซิลลุยได้แต่เลนไม่เวเทอร์ซิลคือขายพร้อมเลนคิดก็คือเอาไปใช้แบบไม่ได้ไม่ให้เลนพังให้เลนคิดพังแล้วไปซื้อใหม่อ่ะประมาณนั้นครับ G85 ดีกว่าทำไงให้มีแมวอยู่บนหัวนั้นครับพี่ไบอาจจะมีคนถามไปแล้วโทษทีฮะอยากรู้อ่ะถึงเวลาแล้วมึงเล่นมึงก็ต้องโชว์ OBS ละเร็วอ่ะเปิดหน้าขึ้นมากูเปิดแล้วเดี๋ยวเร็วนี่คือหน้าจอ OBS ของผมก็ตามปกติแต่ว่าไอ้หน้าจอ OBS เนี่ยของผมเนี่ยวิดีโอแคปเจอร์ device นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เลือกเป็นการแคปเจอร์ของผมซึ่งปกติมันจะเป็น Elgato แบบนะแต่ตอนนี้ผมเลือกเป็น Snap Camera ก็คือไอ้โปรแกรมที่ใช้อยู่ตอนนี้ Snap Camera แล้ว Snap Camera ก็จะมีมาให้เลือกเล่นอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งมันมีบ้าๆบอๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันจะต้องรอประมวลผลนิดนึงมีเขาด้วยเห็นไหมเอาอย่างเงี้ยกูชอบแต่ว่าน้องไมค์เลือกมาให้ผมแค่ไม่กี่อันนะครับเชี่ยโคตรเท่เฮ้ยอะไรเนี่ยแค่นั้นเองไม่ล่าเป็นอะไรแค่คือเปิดวงช่วงแค่นั้นไม่ล่าคืออะไรคือโปรแกรม EXE install ลงใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันผมลงมาผมก็เห็นน้องเซตให้แล้วรู้แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือเลือกซอสจากการ์ดแคปเจอร์ของเราแล้วใน OBS ก็เอาไอ้เนี่ยเข้าไปอีกทีนึงมึงเสิร์ชดิ Snap Camera มีให้ดาวน์โหลดหรือเปล่าโหลดฟรีไหมอะไรยังไงโหลดฟรีโหลดฟรีอันนี้โหลดฟรีมากดถ้าใครอยากเล่นบ้าๆแบบไบค์นะฮะก็เสิร์ช Snap Camera นะฮะเนี่ย Snap Camera กดเข้าไปเปิดเข้ามานี่ไงครับแล้วก็ดาวน์โหลดLPC ดาวน์โหลดมาแล้วก็ลงมาโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดไปจะมีสถานะเป็นกล้องก็ไปแอดเหมือนโปรแกรมที่เอากล้องเข้ามาเนี่ยเราก็ไปเลือกเซตติ้งที่มุมขวาเมื่อกี้แล้วก็เลือกการ์ดแคปเจอร์ผมใช้ Elgato HD60 Pro อยู่แค่นั้นเองครับนี่เลือกเฟรมเรทเปลี่ยนเป็น60เลยไหวบอกว่าลองดูนะครับตามนั้นถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ A72 มือ2กับ Canon M50 Mark II เลือกตัวไหนดีครับสำหรับกล้องตัวแรกถ้าเป็นผมก็คงจะเลือกไม่ได้เหมือนกันโอ้แม่งเลือกยากกันนะเลือกไม่ได้เอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรถ้างานวีโออ่ะมันก็จะไปงานวีโอไป M50 Mark II คือตอนนี้ A72 อ่ะมีดีกว่าอยู่ที่เดฟที่มันเป็น full frame เมื่อกี้พี่จะว่าอะไรเน็ตพี่แม่งแปลกๆว่ะงงไม่ได้เน็ตแปลกอันนี้เรียกว่าเน็ตห่วยและไม่ใช่3 BB ด้วยนะเพราะผมก็ใช้3 BB มันน่าจะเป็นที่บ้านหรือเปล่า ผมแนะนำต้องให้พี่จิมใช้มือถือใช้ 4G คอมาก่อนนะครับเวอร์ละหรือพี่รีสตาร์ทใช้ 4G พี่ใช้มือถือเข้ามากูรีสตาร์ททับดีไหมไอ้บายมึงเอามือถือเข้ามาคุยก่อนมือถือมาแม่งหักค้างไปแล้วโอเคผมตอบแทนไปก่อนแล้วกัน A7 มือ2กับ M50 Mark II มือ1ผมแนะนำ M50 Mark II มือ1ครับเพราะว่านั่นคือตัวแรกเริ่มต้นที่งานครอบคลุมไปพอสมควร แล้วก็เล็กเบาพกง่ายทำให้มีความรู้สึกอยากจะออกไปใช้แล้วเลนราคาไม่ได้แพงแต่ถ้าเกิดจะเอาไว้เรียนรู้เป็น full frame เรียนรู้มันก็ได้เพียงแต่ performance กล้อง A7 II เนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันเขาเรียกว่าภาพมันจะสวยกว่าถ้าจะคุณภาพภาพไป A7 II เลยแต่มือ2นะก็ต้องวิวดีนะครับประมาณนั้นผมอ่านต่อนะขอสอบถามครับไฟล์วิดีโอ GoPro 8ถ่ายแพลนวิวแล้ววิดีโอกระตุกครับแพลนวิว
ส่วนอื่นปกติครับมีวิธีแก้ไหมครับแพนวิวคืออะไรวะแพนวิวแพนวิวคือแบบไหนครับเดี๋ยวนึกก่อนเป็นไงว่าแพนวิวแพนวิวคืออะไรเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงมันคืออะไรผมจำไม่ได้โทษทีแนะนำขาติดไมค์หนีบโต๊ะหน่อยครับโอเคขาติดไมค์หนีบโต๊ะนะครับของผมมันจะเป็นตัวนี้ที่ผมใช้นะเสิร์ชให้ดูนะครับของผมใช้แม็กกี้อาร์มไมโครโฟนตัวนี้เลยเขียนถูกป่าววะใช่นี่ตัวนี้ผมใช้แม็กกี้อาร์มไมโครโฟนนะครับตัวนี้คือแข็งแรงมากแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ยคือดีมากราคาอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทมั้งราคาน่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทเนี่ยๆๆตัวนี้ของผมเนี่ยตัวนี้คือแม็กกี้ส่วนไอ้ตัวด้านซ้ายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยประมาณ400มันก็จะหนีบได้แต่มันอาจจะมีงอกๆแงกๆนิดนึงนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวพี่ชิมผมไม่ได้ยินเสียงพี่ลืมเปิดไมค์เข้าถ้าสถานการณ์ปกติพี่ชิมมีความคิดที่จะหนีบคุณไบค์ไปเที่ยวประจำปีของไอเลิฟทูโกมากไหมครับไม่มีอยู่ในความคิดเลยครับแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยถ้าผมจะไปกับไอเลิฟทูโกไอเลิฟทูโกต้องจ้างผมเท่านั้นแล้วบอกเลยผมไม่ลดราคาให้ด้วยมึงพูดอะไรกูหลุดเน็ตไม่ไหวแล้วเน็ตกูไม่ไหวแล้วเน็ตบ้านกูไม่ไหวแล้วมึงไม่ใช้มือถือคอคุยมาก่อนทีมือถือเมื่อกี้ก็เทสกดแชทไปอ่ะเห็นยังแม่งส่งไปไม่ไปส่งไม่ไปมือถือก็ไม่ไปอะไรวะเนี่ยโอ้หลุมดำใช่ไหมเนี่ยมือถือก็ใช้ 4G นะ 4G. ไม่ได้นี่ก็คือปิดบาร์เดียร์ Wi-Fi แล้วแย่แย่ตอนนี้เหมือนมันจะได้แล้วคงไม่หลุดแล้วมั้ยสาธุค้างไปเลย ไม่น่ารอดแล้วเดี๋ยวผมอ่านแทนดีกว่าGoPro ถอดแบตแล้วชาร์จไปถ่ายไปมันไม่ฮีทแล้วทำไมถอดแบตชาร์จเอามาไลฟ์มันฮีทล่ะครับพี่มึงเสียงมันลูบใส่หูฟังสิโว้ยไม่ได้ยินเสียงพี่เอาขึ้นมาก่อนเอาไอ้เหี้ยนี่ลงไปโอเคได้ยินชัดเจนเสียงดีเห็นแต่ปากไปหาที่ตั้งมือถือมาดีๆแย่ว่ะหรือไม่อย่างนั้นวันนี้พี่ก็มีแต่อวตารไปแล้วกันใช้แต่เสียงมันอะไรวะพี่แก้ปัญหาไปก่อนผมอ่านแป๊บหนึ่งนะถอดแบตแล้วชาร์จไปถ่ายไปมันไม่ฮีทแล้วทำไมถอดแบตชาร์จไปแล้วเอามาไลฟ์มันฮีทแล้วครับพี่มันแล้วแต่นะของผมไม่ฮีทเอามาไลฟ์เนี่ยมันก็คือต่อภาพออก HDMI ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าคุณอยู่ในซิตูเอชันเดียวกันหรือเปล่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในอยู่ในห้องแอร์ของผมก็โปรฮีโร่7อ่ะไม่ฮีทแต่ฮีโร่8ผมมีฮีทคือจริงๆหลักๆคือมันฮีทก็เพราะมันร้อนนั่นแหละครับรอพัดลม USB เป่าสักตัวครับเหมือนในการ์ตูนปาร์ตี้ไส้กรอกชัดเลยคุณไบค์ลองพิมพ์ Hotstar คนหาทุกคนก็น่าเจอลิงก์สมัคร799ต่อปีครับผมพยายามส่งลิงก์แล้วเหมือนข้อความจะข้ามไปโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปสมัครมีให้ดูแบบ799ต่อปีนะเฮีย Netflix แม่ง499บาทต่อเดือนนี่ว่าถูกนะไอ้นี่แบบถูกมากๆ
พี่ไปกดซื้อไหมซื้อแหละ Hotstar Disney Plus ไม่มีอะไรในที่ดูนี่หว่า Netflix พี่ก็ดูไม่ทันแล้ว เดี๋ยวนะ Mandalorian ตระกูล Star Wars อยู่ในนั้นหมดนะครับ Marvel อยู่ในนั้นทั้งหมดงั้นก็ต้องซื้อดิมันไม่มีทางเลือกหรอกวะรู้จักคำว่า Disney เปล่า Disney ทุกอย่างคือ Disney นะใช้ทางเลือกหนังเก่าๆอ่ะโอ้โหดิสนีย์เต็มอ่ะไปเอามาคุณปิยวัฒน์บอกว่าครับผมถ่ายมา50กิกมาเลือกเอาครับน่าจะมีส่วนเรื่องกล้องไหมครับ Sony Canon ผมสังเกตดูน่าจะมีส่วนไหมครับบวกกับแสงในการถ่ายครับผมดูคุณไบต์ตั้งแต่ทำสตรีมถ่ายบอลจนเดี๋ยวนี้มีคนติดตามเยอะขึ้นขอบคุณมากๆครับโอ้ขอบคุณครับSony Canon ไม่น่าเกี่ยวฮะแต่ว่าไม่มันอาจจะเกี่ยวกับไอ้การเซตติ้งหรือเปล่าว่า Canon 50 Sony บางอันก็ไปถ่าย25อะไรอย่างงี้แบบเหมือนเฟรมเรทมันแปลกๆอ่ะเหรอผมมันเหมือนมันไม่ค่อยเท่ากันน่ะเองั้นอย่างแรกก็คือเซตเฟรมเรทให้มันเหมือนทั้งหมดก่อนละกันเป็นระบบเดียวถ้าพอก็พอทั้งหมดนะครับสปีดชัตเตอร์ก็เซตให้มันเท่ากันแล้วก็คงไม่ได้ใช้ Sony ผสม Canon ถ่ายไปใช่ไหมอาจจะใช้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ใช้กล้องตัวเดียวถ่ายดีกว่าถ่ายมา50กิกแล้วมาเลือกเอาคืออะไรถ่ายมาหลายๆเทคอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็คงถ่ายหลายเทคโอเคก็ถ้าเป็นเรื่องกล้องมันต้องตั้งค่าให้ถูกกับซิทูเอชั่นหน้างานก่อนนะครับถ้าแสงเยอะก็คงจะต้องหา ND filter มาใช้ก็จะได้ฟิกสปีดไว้เท่าเดิมอันนี้แล้วก็ที่เหลือใช่นั่น SNY นำเสนอครับครับอ่านไปครับเน้นเล็กเน้นตัดต่อไป MacBook เลยครับเออใช่ MacBook ยังเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าในระบบปฏิบัติการกับระบบของโปรแกรมตัดต่อของมันอะ MacBook เก่าๆก็ยังตัดงาน 4K ได้ดังนั้นถ้าแค่ Full HD ได้สบายนะครับเพียงแต่ว่าก็เตรียมพอร์ตไปให้พอเพราะ MacBook พอร์ตมันน้อยโอ้ยเดี๋ยวของผมมันเด้งเดี๋ยวมันเด้งแล้วก็ไหลอ่ะนี่ไงแต่ต่อภาคสนามลอง MacBook Air M1 ไหมครับจัดไปพอเลือกเป็น Windows แม่งเหนื่อยเลยมีคนถามพี่ชิมครับผมอยากทราบว่าแนวทางการถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปภาพของช่องคานโบเก้การโบเก้หรือเปล่าต้องเริ่มแบบไหนดีครับผมชอบแนวช่องพี่เขาแต่ผมพยายามทำแล้วมันทำไม่ได้สักทีแต่ผมไม่ได้หมายถึงจะลอกเรียนแบบนะครับครับนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูไหมคานโบเก้เปิดสิเออมาเปิดมาเดี๋ยวกูจะเอาขึ้นยังไงอ่ะนี่แม่งเหนื่อยกูอีกละคานโบเก้มั้ยต้องอธิบายนิดนึงนะครับเรื่องของการลอกเลียนแบบอ่ะเอาจริงๆอ่ะเราเปลี่ยนเป็นคำว่า inspiration แล้วกันนะฮะแรงบันดาลใจมาคานโบเก้นะเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่ลงก่อนนะเอาคอมเมนต์ลงก่อนนะมันบังอยู่โอเคเพียวลงเองได้ใช่ป่าววะไม่รู้ออฟไลน์เนี่ยได้แบบง่ายๆหน่อยอ่ะเอามาอันนี้มันโกโปรเดี๋ยวนะเอาเป็นภาพถ่ายธรรมดาแล้วกันเขารีวิวหรือเปล่าเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยบอกเลยว่า 1.17M เป็นช่องของคนไทยด้วยไม่รู้จักเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันรีวิวเลนเนี่ยเขาหมายถึงยังไง How to create shoot อย่างเงี้ยเหรออ๋อ
4K 60เลยว่ะเขาทำแบบนี้สมองมาก็มีเทคนิคในการถ่ายเนี่ยเหรอหมายถึงแต่ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยไม่ดิก็เขาเหมือนเขาเป็นช่องให้ความรู้สอนถ่ายอย่างนี้ป่ะเออทีนี้ที่อยากเห็นเป็นแนวทางการแต่งรูปอะไรเงี้ยแหละครับหมายว่าเขาแต่งรูปน่าจะหมายถึงถ่ายภาพนิ่งของเขาเออเนี่ยเนี่ยภาพแบบเนี้ยภาพแบบเนี้ยแต่งยังไงอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองแกะโทนดูครับมันแล้วมันซิทูเอชั่นของเขามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆป่ะใช่มันจะไม่ได้เป็นลักษณะที่เขาเป็นคาแรคเตอร์แบบของอีกคนหนึ่งที่บอกว่าอยากให้พี่ทำคัลเลอร์กิดดิ้งจำได้ไหมที่เป็นช่องญี่ปุ่นนะที่เป็นญี่ปุ่นแบบนั้นนะอันนั้นนะมันจะมีสไตล์ที่แบบชัดเจนก็คือเป็นญี่ปุ่นอินทีเรียเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากรณีแบบนี้เขา เหมือนว่ามันแล้วแต่โจทย์นะครับใช่แล้วแต่โจทย์ภาพในแต่ละภาพมันก็ไม่ได้มีความแบบมันไม่ได้เหมือนกันในเชิงคอนเซ็ปต์อะเพราะงั้นก็เลยไม่รู้ว่าหมายถึงอันไหนเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขาแต่งภาพไปตามเหตุตามผลเนี่ยตามเหตุตามผลที่ภาพมันควรจะเป็นเอางี้ประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะงั้นถ้าเกิดถามว่าหัวใจของคานโบเก้เขาว่าที่ว่าน่าจะเป็นการแต่งภาพโทนตามเหตุตามผลของงานพี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับสวยจังเลยตามนั้นโอเคครับทีนี้ที่ผายละอยู่ไหนเราวะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะละสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งจะว่างพี่อ่านมึงอ่านไปเดี๋ยวกูเน็ตรูเด็กวันนี้เพิ่งจะว่างมาดูครับตอนนี้คุณจิมคุณไบค์ใช้เน็ตของอะไรความเร็วเท่าไหร่ครับ ได้ 16.35 GM มาแล้วต่อไป 12.24 ดีไหมครับโอเคเน็ตอะไรใช้ 3BB ครับความเร็วก็คือเป็นแพ็คที่ค่อนข้างจะเร็วเกือบที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าสภาพผมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับหันมาใช้ 4G เฉย ผมใช้ 3BB เหมือนพี่จิมเลยไม่มีปัญหามีแมวด้วยคือมันอาจจะเป็นแถวบ้านก็ได้มั้งที่มันมีปัญหาอยู่อ่ะมันก็เลยแบบค้างๆไงไม่รู้ว่าเน็ตบ้านนะได้16.35 GM มาแล้วจะไปต่อ12.24ดีไหมมันดูทับช่วงกันนะฮะเอาจริงๆครับ12.24อ่ะ16.35มาแล้วเอาไปถ่ายอะไรงี้ก่อนดีกว่าเอาไปถ่ายอะไรครับเพราะว่า12.24มันดูทับช่วงกันหน่อยๆนะกับ16.35หรือขาย16.35ทิ้งไปซื้อ12.24แล้วค่อยไปซื้อช่วงธรรมดาแล้วไปต่อ24.70แล้วก็70.200แล้วก็200.600 ไหมอะไรเงี้ยมันครบกูเพิ่งได้มาไม่รู้ว่าถ่ายอะไรไงยังไม่รู้ว่าถ่ายอะไรนะครับก็เลยอาจจะตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากถ่าย12.24อ่ะก็คงหนีไม่พ้นแลนด์สเคปคิดว่านะซึ่งแลนด์สเคปมันก็ต้อง2แบบแล้วล่ะคือแลนด์สเคปมันก็จะมีไปต่อที่อะไรอ่ะไปต่อที่70.200แล้วก็200.600ที่กว้างๆให้ใช้เลนส์แคบๆที่แคบๆให้ใช้เลนส์กว้างๆถ้าไปเจอที่กว้างๆคุณก็ต้องเก็บ12.24ไปเพราะว่าองค์ประกอบมันไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างมันเล็กไปหมดคุณก็ต้องถ่ายแบบเอามิติคุณก็ต้องไปที่200.600จริงๆ70.200ถ่ายแลนด์สเคปก็ยังรู้สึกว่าแบบอาจจะยังไม่เท่าเอา200.600ไปคิดแบบนั้นนะประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่พี่ยังไม่ได้ซื้อ70.200โอเคอยู่ที่งานด้วยนะครับเพราะว่าเล่นแต่ละช่วงมันมีลักษณะงานที่แตกต่างกันแบบเฉพาะเจาะจงพอสมควรไปแนะนำขาตั้งกล้องเลยครับดูแมนฟาโต้290ดูเอาไว้มีตัวอื่นที่ราคากับสเปคใกล้เคียงและน่าสนใจอีกไหมครับฟังก์ชันท็อปเทเบิลไม่มีก็ได้ครับน้ำหนักกับขนาดก็ไม่ติดใช้ถ่ายภาพท่องเที่ยวขอบคุณครับ
เอาบอกเลยว่าถ้าเป็น Dual 290ผมไม่แนะนำให้พกติดตัวไปเที่ยวครับมันหนักหนักก็เขาบอกว่าน้ำหนักไม่ติดไงไม่ติดอีกเหรออืมก็เขาเขียนอยู่อะน้ำหนักกับขนาดไม่ติดเห็นไหมล่ะถ้าราคากับสเปคใกล้เคียงกันอะคืออย่างงี้ไอ้ Dual 290มันถูกมันราคาประมาณ 6,000 กว่าบาท 6,900 7,100 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ำราคาใกล้เคียงตัวเนี้ยมันจะเป็น Manfrotto Small Element แบบคาร์บอน1ตัวกับ Big Element แบบอลูมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าจะเอาใหญ่เท่า Manfrotto ตัวไอ้ตัว Dual 20หน่อยก็จะเป็น Big Element แบบคาร์บอนแต่ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปประมาณ 7-8-9,000 มั้งเดี๋ยวลองดูที่ไอเลิฟให้แป๊บนะดีเอาไปดูไปไอเลิฟทูโกอ่ะดูเข้าช็อปไปนะครับเอิบค้นหาเอลิเมนต์เอิบนี่ไงมาเดี๋ยวเอาคอมเมนต์ลงนิดนึงแป๊บนึงนะเห็นไหมครับ Big Element Small เอ้ย Big Element แบบคาร์บอนอ้าวลดราคาจากหมื่นกว่าบาทหรือ 6,900 ผมว่าตัวเนี้ยจบก็ไม่เลวตัวนี้ก็ดี 6,900 ราคาพอๆกับไอ้ Dual 290เลยประมาณนั้นนะครับแน่นอนมันไม่ได้แข็งแรงเท่า290หรอกแต่เบากว่าเยอะโอเคครับเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับไปต่อเบคแฮมกลายเป็นเจ้าของทีมแล้วครับโอเคครับจริงป่ะครับหมายถึงเป็นเจ้าของทีมแล้วแมนยูเพียงแล้วแต่ผมจำไม่ได้อ๋ออันนั้นเล่นมุกไอ้เหี้ยเบคแฮมจับตันทีมชาติอังกฤษนั่นไม่รู้กี่ปีแล้วMV ที่ผมให้พี่ชินพี่ไบค์แนะนำก็ใช้ Mac M1 เนี่ยแหละครับเยี่ยมครับเพราะถ้าตัดต่อหน้างานแม่งผมต้องหาไปแล้วอ่ะแม็กเอ็มวันก็น่าสนใจนะว่ะน่าสนใจในสภาพแสงสีที่ต่างกันการถ่ายวิดีโอคนตั้งไว้บาลานซ์แบบไหนดีครับต่างกันยังไงวะต่างกันแบบไหนหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงอย่างที่พี่เพิ่งไปรีวิวไอ้นี่มา S&Y อ่ะตอนแรกมันก็ฟ้าสว่างดีอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็เมฆเข้าพายุเข้าอ่ะไม่แล้วทันทีที่พายุเข้าหมายถึงก้อนเมฆเยอะเนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสีจะเปลี่ยนมันจะใช้ไว้บาลานซ์แบบเดย์ไลท์ไม่ได้ตอนแรกใช้ไว้บาลานซ์เดย์ไลท์ไปใช่ไหมผิวก็ขาวชมพูดีแต่พอพายุเข้ามันออกสีน้ำเงินแหละก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นคลาวดี้อะไรประมาณนั้นแหละถ้าในกรณีที่เรากำลังพูดถึงแสงสีที่แตกต่างกันในลักษณะแบบนี้หรือว่าถ่ายข้างนอกอยู่มาเข้าไปในร้านแล้วมันเป็นหลอดไฟทางสเตนแล้วไม่อยากให้ผิวติดเหลืองอะไรเงี้ยถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ก็เอาจริงๆตั้งไว้บาลานซ์แก้ไขตามพรีเซตที่มันมีมันก็ง่ายสมมติถ่ายข้างนอกใช้เดย์ไลท์พอเข้าในร้านไฟเหลืองใช้ทางสเตนหรือคอนincandescent light ของ Sony เป็น incandescent lightเป็นแบบนั้นก็ได้ฮะหรือว่าจะใช้ไอ้ตัวบาลานซ์เช็คเกอร์ไอ้ตัวสไปเดอร์คัลเลอร์เช็คเกอร์24ก็ใช้ได้อ่ะนะเรียกว่าแก้สีตามโลเคชันตามแต่ละซีนไปใช่เป็นจะช็อตเป็นจะช็อตไปก็ต้องแก้ไปนะครับตามนั้นแหละแล้วถ้าเกิดว่ามันถ่ายลองเทคล่ะถ้าลองเทคถ้าเป็นแบบหนังอ่ะพี่คิดว่าน่าจะตั้งไว้บาลานซ์ที่มันเป็นแบบกลางๆไว้อ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าถ่ายจากข้างนอกเข้ามาอาจจะเป็นเดย์ไลท์แล้วก็ปล่อยเดย์ไลท์เลยถ้าเหลืองก็เหลืองเพราะอย่างหนังถ้าเราดูอ่ะอย่างสมมติไปดูหนังเรื่องนาโคสอ่ะใน Netflix ก็มีใช่ไหมนาโคสเรื่องของปาโบเอสโคบาอะไรเงี้ยพอเข้าฉากที่เป็นไฟเหลืองไฟเทียนอะไรเงี้ยนะบรรยากาศเทียนเนี่ยเขาปล่อยเหลืองนะเขาไม่แก้นะผิวก็เหลืองไปครับคือถ้าเป็นงานซีนีม่าเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้พยายามจะแก้เหลืองก็เหลืองก็คือเหลืองจริงๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยว่ากันไปคนสงสัยว่าคุณจะถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนั้นควรจะตั้งออโต้ไหมถ่ายเอ็มวียังไงไม่ควรตั้งออโต้หรือถ่ายวิดีโอพาเทเองก็ไม่ควรตั้งออโต้คือพี่เคยไปตั้งออโต้แล้วแสงมันยาก
แสงมันยากแล้วมันไปเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าอยู่ๆกลายเป็นผิวสีน้ำเงินเป็นทานอสเป็นอะไรอย่างงี้ไปเป็นสมอร์ฟอย่างเงี้ยเออมันแก้ไม่ได้แล้วเสียเพราะงั้นไว้เวลาออโต้ต่อให้เก่งแค่ไหนมันจะมีจุดที่มันจะผิดพลาดได้อืมใช่ไม่ควรเสี่ยงครับอืมตามนั้นเลยครับถ้าถ่ายเอามาเกตดิ้งนะถ้าถ่ายปกติออโต้ได้ป่ะก็ให้ผลเหมือนกันไงถ่ายปกติอ่ะสมมุติว่าถ้าตั้งเป็นออโต้แล้วมันไปเจอสถานการณ์ยากแล้วผิวเป็นสีน้ำเงินนะได้ป่ะล่ะไม่เกตดิ้งอ่ะแล้วผิวสีน้ำเงินนะได้ไหมไม่ได้คำตอบคือไม่ได้ถูกไหมมันก็เหมือนกันน่ะโอเคครับมันขึ้นอยู่กับคุณจะเนี๊ยบกับงานหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นวิดีโอคอนเทนต์เรื่องสีไม่ได้สำคัญมากอะไรเงี้ยว่ากันไปญี่ปุ่นควรไปอย่างยิ่งครับอืมยังไม่เคยไปเลยอืมอยากพาพี่ไบไปญี่ปุ่นครับไม่หลงแค่ถึงช้าคือไงพายเรือไปหรือว่ายน้ำไปนะเข้าทางช่องทางธรรมชาติเหรอเออก็ได้นะครับคุณไบอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแนวไหนบอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยผมอยากไปแบบนั่นดิไม่รู้เหมือนกันว่าปล่อยอะปล่อยแบบไปแบบปล่อยไปไปไปแบบแบ็คแพคอะไรเงี้ยนะทำไมไม่เลือกหน้าประยุทธ์มาด้วยมีด้วยไม่มีเอามาทำไมไม่มีอ่ะไปพี่กดไม่ได้ละคอมพี่ค้างไปละเน็ตหลุดเน็ตติดดับว่ะเน็ตพี่อ่ะเน็ตไม่เสถียรเออไม่เสถียรนะถามพี่บีเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเขาจะได้เช็คได้ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก่อนแล้วกันมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมีคนถามคอมเมนต์ขึ้นหน้าจอทำยังไงเหรอครับมีคลิปสอนไหมครับเดี๋ยวไปตามดูครับใช้โปรแกรมสตรีมยาร์ดครับใช้โปรแกรมสตรีมยาร์ดส่วนคลิปอัดไปเสร็จแล้วนะครับมีแพลนจะลงวันที่9อาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนไม่รู้แต่วันที่9เออครับตามนั้นมีคนบอกว่าเน็ตกากเพราะบ้านแน่ๆคุณกำลังหลงไหลกับอาซาฮีโลจิกคุณกำลังคิดว่าอาซาฮีโลจิกมันเป็นเรื่องจริงคุณอย่าไปเชื่อมันบ้านไม่ถูกบ้านหรอกไอ้บ้านกูไม่ถูกบ้านไม่เหล็กไว้มึงฟังกูดีๆกูไม่ถูกบ้านสนามแม่เหล็กก็ช่างมันกูไม่ถูกบ้านโอเคบอกพี่ก้าวหยุดเล่นเกมก่อนเขาไม่ได้เล่นเกมไม่ได้มีใครเล่นเกมอะไรเลยใครเล่นเกมเออแปลกมากอ่ะตอนนี้อยากให้คุณฉิมทำคลิปสอนลวกเส้นไวๆให้อร่อยครับโอ้โหทำได้นะเอาว่าเอาจริงป่ะบอกเลยใครๆก็ทำได้แค่รู้ความลับสวรรค์นี้ในการทำอาหารใช่ไหมก็บอกแล้วว่าพี่ลวกเส้นไวๆได้เอาดันเต้ทุกรอบเพอร์เฟกต์ทำมาลงไอเลิฟตัดไปเออก็ดีเลยนะนี่เขารีเควสนะเว้ยเขารีเควสนะไม่ใช่ผมนะกูต้องจดจริงใช่ไหมเนี่ยมึงพูดจริงป่ะเนี่ยก็เขาขอนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอยากให้กูจริงทำคลิปสอนลวกเส้นไวๆให้อร่อยครับเอาได้เดี๋ยวจดไปก่อนจดไปจดไปถ้าผมจะให้มาเซตระบบไลฟ์ติดต่อที่ไหนครับโทรเข้าเบอร์หน้าเพจเลยครับ0867295741ครับครับอ๋อต้องมาคอมเมนต์ในนี้ถึงจะขึ้นจอใหญ่ใช่ไหมใน YouTube เหรอใช่ใน Facebook ใน Facebook Fanpage ใน YouTube ผมเห็นหมดนะครับแค่จะค่อยๆไล่อ่านแค่นั้นเองประมาณนั้นอ่ะนี่ไม่ได้แชร์ไลฟ์ออกไปใช่ไหมอันนะไม่ได้แชร์ไลฟ์ออกไปใช่ไหมไม่ได้แชร์ไลฟ์ไม่มีไม่มีใครแชร์ไลฟ์ใช่ไหมงั้นคอมเมนต์ไหนๆก็เห็นหมดนะครับใช่ครับเห็นเขาคุณประยุทธ์มาชัยวุฒิไม่ใช่ประยุทธ์คุณชัยวุฒิครับสวัสดีครับพี่ฉิมทำผมตกใจหมดเลยบอกตามตรงนะคุณชัยวุฒิใช้มือถือใช้มือถือครับมือถือครับ
บอกเลยว่าเสียงชัดกว่าพี่ฉิมพี่แม่งเลยจะบ้าเหรอไม่คือวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปถ่ายวิดีโอครับไปถ่ายต้นไปถ่ายทุเรียน100ปีอ่ะครับคุณไบคุณฉิมครับทุเรียนบ้าน100ปีนะฮะเป็นวิดีโอนะฮะอาจจะมีการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะใช้กล้องG95 เลนก็เป็นเลนที่เขาให้มาตามนั่นแหละครับรู้สึกจะเลนคิดใช่ครับ42นะผมก็อยากจะได้คำแนะนำหน่อยครับว่าจะยังไงดีไปถ่ายต้นไม้หรือว่าไปถ่ายคนนั่งสัมภาษณ์คุยกันหรือว่าถ่ายอะไรฮะมันมีทั้งถ่ายต้นไม้แล้วก็ถ่ายคนสัมภาษณ์ด้วยครับอ๋อนั้นอย่างแรกครับผมเราเปลี่ยนโหมดโฟกัสไปเป็นFace Detection ก่อนครับแล้วก็ถ่ายกลางวันกลางคืนครับถ่ายตอนกี่โมงอ่ะกลางวันกลางวันครับกลางวันประมาณเที่ยงเที่ยงครับโอ้เที่ยงเที่ยงเลยเหรอถ่ายกลางแจ้งข้างนอกเลยครับผมครับงั้นเที่ยงติดบ่ายครับเที่ยงติดบ่ายเหรอผมแนะนำให้ใช้โหมดวิดีโอไม่ใช่วิดีโอ M เป็นวิดีโอ S ไปครับตั้งเป็นวิดีโอ S แล้วก็ตั้งสปีดชัตเตอร์ให้สักประมาณตอนนี้มันคงไม่มี ND filter อ่ะพอต้องเล่นสปีดชัตเตอร์ให้ภาพมันมืดลงมาอ๋อครับผมอาจจะเป็นประมาณ300 400 500อะไรไปก็ได้แล้วแต่ครับผมครับผมครับแล้วก็ปล่อย ISO มันออโต้ไปออโต้เลยนะครับผมได้ออโต้ไปเลยไอโดออโต้ไปเลยครับเพราะว่าตอนกลางวันไม่รู้จะมีเมฆมีอะไรหรือเปล่าถ้าถ่ายคนก็จับเฟซดีเทคชั่นไว้แค่นั้นเองครับผมครับครับส่วนถ้าเกิดถ่ายต้นไม้ถ่ายวัตถุอะไรแบบถ้าเกิดมันไม่ชัดก็คือกดชัตเตอร์ครึ่งเล็งให้หยุดตรงกลางๆเฟรมไว้กดชัตเตอร์ครับผมครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณใบคุณฉิมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยใบเสียงพี่เข้าป่ะเข้าครับเข้านะเสียงดีขึ้นป่ะนี่พี่เปลี่ยนมาใช้โหลดอันนี้เสียบเข้ามือถือดีดีเออเข้าใช่ป่ะเสียงเปลี่ยนมาเข้าจากมือถือหรือเข้าจากโหลดพี่ลองเป่าดูดิเก่าเก่าเป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 ่าไม่ได้ยินที่อะไรเลยไม่เข้าเหรอไม่เข้าจริงป่ะเนี่ยมาเสียบที่หลังมันอาจจะไม่ดีเด็กมั้งตัวใช้ไมค์บิวอินไปก่อนแล้วเลิกเดี๋ยวค่อยว่าตรงนี้ถามตอบไปแล้วนะครับพี่ฉิมซื้อขาตั้งโทรศัพท์จากไอเลิฟทูโกช็อปมาใช้เลยครับไปไปช้อปปิ้งด่วนเลยมึงเดินไปช้อปปิ้งเลยไม่มีมีมีนั่นแหละเอาของแมนโฟโต้มาก็ได้ตัวพิกซี่แคมป์อ่ะเออเดี๋ยวไปเก็บก็ได้วะครับตอนแรกมึงจะใช้ไม่นานนึกว่าเน็ตมันจะกลับมาดียังไม่ดีอ่ะตอบคำถามครับประมาณว่าถ่ายนิ่งๆแล้วแผนซ้ายไปขวาช้าๆครับอ๋อมันกระตุกเหรอถ่ายนิ่งแล้วแผนซ้ายไปขวาช้าๆแล้วมันกระตุกเหรอครับเดี๋ยวนะผมถามก่อนอันนี้ก่อนมันคือยังไงนะคือเวลาใครจะอธิบายอะไรเพิ่มนะครับอารัมภบทพิมพ์เพิ่มเติมให้นิดนึงเพราะว่าคำถามมันโดนอ่านข้ามไปยาวๆนะครับแล้วแบงหาไม่เจอด้วยก่อนหน้านี้กลุ่มโอฮิโร่8จริงๆแค่แผ่นซ้ายแผ่นขวาไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องกระตุกมันกระตุกได้ยังไงขอดูอธิบายลักษณะของภาพหน่อยได้ไหมมันกระตุกจากอะไรแต่ยังนึกไม่ออกไม่น่าเกี่ยวกับเฟรมเรทอะไรยกเว้นมันมืดถ้ามันมืดอะถ้าแสงน้อยอะมันจะลดเฟรมเรทลงเอ้ยมันจะลดสปีดชัตเตอร์ลงทำให้ภาพมันดูเบลอๆนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับแพนซ้ายแพนขวานะผมจะไลฟ์สตรีมผ่าน OBS เพื่อขายสินค้าด้วย Canon 5D Mark IV ครับแล้วคำถามคือเดี๋ยวนะหายไปแล้วเป็นประโยคบอกเล่าหรือว่ามีคำถามถัดไปไม่มีมีแต่ประโยคบอกเล่าอาจจะหมายถึงได้หรือเปล่าใช่ไหมนี่ๆๆที่เจอแล้วมีคำถามถัดไปผมจะไลฟ์สตรีมผ่าน OBS เพื่อขายสินค้าด้วย 5D Mark IV ช่วยแนะนำการ์ดจอหน่อยครับผมประกอบคอมช่วง RTX 300 series เปิดตัวตอนนี้ราคามันไปไกลแล้ว
ช่วยแนะนำการ์ดจอมาใช้ชั่วคราวเพื่อรอการ์ดจอลดราคาหน่อยครับเอาจริงนะถ้าซื้อการ์ดจอตอนนี้ถูกที่สุดซื้อใหม่นะครับคือตัว1650ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนั่นคือชั่วคราวชั่วคราวก็คือซื้อใหม่ในราคาช่วงการ์ดจอขึ้นนี่แหละดังนั้นคุณต้องอาจจะหาการ์ดจอมือสองซึ่งก็15,000เหลือ11,000อะไรอย่างเงี้ยคือก็แพงอยู่ดิถ้าซื้อแต่การ์ดจอมันจะแพงช่วงนี้นะครับประมาณนั้นส่วน 5D Mark IV เนี่ยใช้ไลท์ได้ 5D Mark IV เป็นคลีน HDMI นะของ Canon เป็นตัวแรกเลยแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีสับอยู่ดีประมาณ30นาทีสับก็ไปกดชัตเตอร์เอาครับนะต่อถ้าเป็นลูกค้า AS สมัครดีนี่พัทแค่499บาทต่อปีนะคะผมใช้ ASทำไงอ่ะเข้าลิงก์เหรอหรือว่าไป AS เลยบอกดิไม่รู้ไม่รู้499บาทต่อปีแค่โคตรถูกเดี๋ยวนะหารก่อน499หาร12 6เดือนละ41บาทดูหนังดิสนีย์ได้ทั้งหมดโอ้โหจริงป่ะเนี่ยจริง สุดจริงโอเคขอคำแนะนำเลนส์วายค่ายพานาถ่ายแลนด์สเคปทางช้างเผือกระหว่าง74 F4 กับ88 F2 28-4 หรือมีตัวอื่นควรเลือกตัวไหนครับเอาไว้ที่รูแสงกว้างเป็นตัวตั้งใช่กว้างสุดก็ต้อง88นะครับเปิดที่กว้างสุดเลยแล้วก็ F2.8 แต่จริงๆมันจะมีตัวไลก้าตัว12มิล F1.2 หรือ 1.8 นี่แหละครับ12มิลเอาตัวนั้นดีกว่าไอตัวนั้นดีกว่า 2.8 เหนื่อย 2.8 ดันไอโซเหนื่อยถ้าจะใช้ตามสูตรการถ่ายดาวนะบางคนเขาก็คือไปเล่นเลนมือหมุนเลยอะหายเอฟต่ำๆเลยอะเออเลนมือหมุนได้มันไม่ต้องการต้องโฟกัสอยู่แล้วไงใช่ใช่มันชัดไปหมดอยู่แล้วเออประมาณนั้นไปหายเอฟต่ำครับคืออะไรครับ S and Y อ๋อมันคือ variable ND filter ครับพูดง่ายๆว่ามันทำให้เราสามารถจะเซตค่ากล้องได้อย่างที่เราต้องการสมมติว่าเราถ่าย MB ใช่ไหมเราต้องใช้สปีดชัตเตอร์1ต่อ50ISO ถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นล็อก ISO มันอาจจะอยู่ที่640ค่ารวบแสงเราอยากจะเบอร์หลังมันอาจจะอยู่ที่ 1.4 สมมุตินะสมมุติทีนี้เราจะได้ค่าแบบนี้มาได้เนี่ยพอเอาไปถ่ายกลางแจ้งจริงๆแล้วอ่ะมันจะออกมาวาร์ปแสงจะสว่างจนมองอะไรไม่เห็นเลยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องใส่ ND filter เข้าไปครับเพื่อให้ความสว่างมันกลับมาปกติเพราะว่าการถ่ายวิดีโอเราต้องฟิกค่าสปีดค่ารูปแสงค่า ISO เพื่อให้ได้ภาพที่เราอยากได้อยู่แล้วเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้อีกแล้วมันไม่เหมือนภาพนิ่งสิ่งเดียวที่ใช้ได้ในการแก้ไขความมืดสว่างก็คือ variable ND filter H and Y คือ variable ND filter ครับครับประมาณนั้นสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับสอบถามเลยแล้วกันอาจารย์ใบชอบแล้วเคยเขียนกระตุ้นมาก่อนทำ pocket book การปรับกล้องแบบไลฟ์สดวิดีโอถ่ายภาพผมคนแรกแล้วจะซื้อครับผมว่าได้ความรู้เพียบคนที่ซื้อครับผมกัดฟันทำหมายถึงว่าให้ผมออก pocket book สำหรับปรับกล้องไลฟ์สดถ่ายภาพให้ผมกัดฟันทำเชื่อว่าจะมีคนได้ความรู้เพียบเขาจะซื้อประมาณนี้ครับผมว่าดู YouTube ไม่ง่ายกว่าแล้วง่ายกว่าครับมันเป็นทางเทคนิคเอาจริงๆนะในการสื่อสารถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยมันน่าจะคุยเรื่องอื่นมากกว่าและที่สำคัญไบต์ไม่อยู่ในสภาพที่จะเขียนการ์ตูนได้แล้วตอนนี้ก็พิกลพิการไปพอสมควรนะครับถ้าให้มันกลับไปเขียนอีกเนี่ยคราวนี้ไม่ต้องลุกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแน่นะครับอย่าให้มันไปเขียนเลยผมว่าดูในคลิปเนี่ยสมมติคลิป2ชั่วโมงอ่ะผมสอนไปเขียนการ์ตูนน่าจะได้สักกี่เล่มวะเนี่ยไอ้เหี้ยจบไม่ไหวสงสารมันครับสงสารมันอย่าให้มันไปเขียนเลยดูคลิปดีกว่าอธิบายละเอียดกว่ามีภาพประกอบชัดเจนไม่งั้นผมต้องไปนั่งวาดรูปหลังกล้องแล้วใส่เมนูอีกโอ้โหเหนื่อยตายบอกเลยทุกคุณภาพอ่ะพี่เขาถามว่า NTSC กับพอควรเลือกระบบไหนดีครับส่วนตัวจะเลือก NTSC เพราะว่าถ่ายที่24บ้าง30บ้างแล้วสปีดชัตเตอร์ควรตั้งที่60ใช่ไหมครับอ๋อ
อะไรนะพอ NTSC ถ่ายระบบไหนอพอถ่ายที่24พี่คือผู้เชี่ยวชาญของการเลือก NTSC กับพอNTSC อ่ะพอคุณเลือกระบบไหนดีส่วนตัวเลือก NTSC เพราะจะถ่ายที่24เฟรมสปีดชัตเตอร์คุณตั้งที่60มั้ยถ้าถ่ายที่30เฟรมสปีดชัตเตอร์มันก็เป็น1ต่อ60ครับก็ตามนั้นตามกฎ100ตามกฎ180อ่ะแหละนะครับถ่ายระบบไหนดีถ่ายระบบไหนดีก็ถ้าสมมุติว่าถ้าให้พี่เลือกแล้วกันถ้าสมมุติว่าตัวพี่เองอ่ะมันเป็นความสะดวกอ่ะพี่รู้สึกว่าถ่ายพอมันสะดวกตรงที่ถ้าพี่จะใช้สปีดชัตเตอร์ตามกฎ180อ่ะแล้วพี่ไปถ่ายแล้วไปเจอหลอดทางสเตนซึ่งตอนนี้หลอดทางสเตนก็มีน้อยแล้วนะน้อยมากนะ เจอหลอดทางสเตนแล้วไฟมันจะไม่กระพริบแค่นั้นเองแต่บอกเลยว่า ไอความคิดเนี้ยมันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไอ้หลอดทางสเตนที่จะไฟกระพริบในปัจจุบันเนี้ยน้อยน้อยมากเจอที่เยาวราชที่เดียวตั้งแต่ถ่ายมาก็เลือกเป็นนี่แล้วกัน NTSC นะเอาเฟรมเรทสุดของกล้องแต่กล้องบางตัว NTSC มันก็ครอบนะก็ดูดีๆครับโอเคคือประเทศไทยเป็นระบบพอใช้พอก็ได้นะครับแล้วแต่เลยประเทศไทยมันต้องตั้งค่าสปีดชัตเตอร์1ต่อ50เอาตรงๆง่ายๆเลยสปีดชัตเตอร์1ต่อ50แล้วไฟจะไม่กระพริบแต่ไฟรุ่นใหม่ๆสปีดชัตเตอร์เร็วๆมันก็ไม่กระพริบครับพวกไฟ LED ใช่ไหมไฟอะไรอ่ะที่เราใช้กันตามบ้านเนี่ยใหม่ๆมันก็ไม่กระพริบมันก็เลยแบบก็ไม่ได้สำคัญมากแล้วอ่ะประมาณนั้นแหละอย่างของผมเนี่ยเวลาเจอไฟกระพริบอย่างไอ้หลอดไอ้เส้น LED เฟกอย่างเงี้ยกระพริบใช่ไหมผมก็ตั้งสปีดไปเลย100นึงก็หายกระพริบแล้วแค่นั้นเองผมใช้ NTSC ก็แก้ปัญหาเป็นเคสๆไปแต่ถ้าจะให้สะดวกตามขนบธรรมเนียมที่เขาแนะนำกันมาถ้าอยู่ในโซนไหนใช้ระบบของโซนนั้นไปเลยไทยก็เป็นพอนะครับนั่นแหละมีคุณต้องเข้ามาขึ้นมาอย่างไวสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับพี่บอมพี่ไบครับครับสวัสดีครับครับพอดีผมมีคำถามเรื่องตัวไกด์การ์ดเนี่ยฮะว่าสมมุติว่าผมออกไปถ่ายงานใช่ไหมฮะเราก็มีสองสถานการณ์ก็คือเป็นอินดอร์กับเอาท์ดอร์แล้วครั้งแรกผมเซตตัวไกด์การ์ดเนี่ยไว้ที่อินดอร์ก็คือใช้ผ่านตัวไกด์การ์ดแล้วก็ผมสามารถเซตแบบเอาท์ดอร์แล้วก็ใช้ไกด์การ์ดเหมือนกันได้อีกไหมก็คือแสงมันจะตรงไหมอันนี้ที่ผมอยากรู้ว่าตัววัสดุอะไรพวกนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับการใช้คัสตอมโหมดในไวบาลานซ์ที่เครื่องมันให้มาแบบไหนจะได้คุณภาพมีคุณลิตี้ที่เยอะกว่าผมอยากรู้คืออย่างแรก indoor outdoor มันสามารถใช้แผ่นไอเกรไอค่าเท่ากลางได้ทั้งคู่ครับครับผมแต่คือถ้าทำอย่างนี้มันจะดูโอเคกว่าไหมหมายถึงว่าตัวแสงค่าแสงจะเที่ยงตรงกว่าที่เราใช้ในตัวคัสตอมในกล้องหรือเปล่าผมอยากถามก็คืออันนี้แหละครับเทียบตรงกว่าไหมนะฮะก็ถ้าเกรย์การ์ดมันตรงผมว่าตรงกว่านะใช่แต่ทีนี้จากประสบการณ์ที่ผมใช้นะมันมีบางกรณีที่มันทำให้เกรย์การ์ดไม่ตรงนะครับสมมติว่าผมไปสะพานเขียวพื้นมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมฮะแล้วสีเขียวมันสะท้อนขึ้นมาโดนไอ้เกรย์การ์ดโดยไม่รู้ตัวเราดูไม่ออกแล้วผมก็เลยทำคัสตอมไวบาลานซ์ผลก็คือมันคัสตอมไวบาลานซ์มาสีผิดนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่งั้นจริงๆเราลองคัสตอมไปก่อนได้แล้วก็ดูหลังจอควบคู่ไปด้วยว่าเฮ้ยมันผิดปกติเกินไปไหมนะถ้ามันผิดปกติเกินไปก็ต้องไปตั้งเองตั้งเควินเองต้องดูตามสถานการณ์ฮะอย่างรีวิวกล้อง Sony A7S Mark III ที่ผมทำไปอ่ะอันนั้นเหมือนกันคือพอถ่ายถึงตอนกลางคืนแล้วครับแล้วใช้ไอตัวเกการ์ดเนี่ยแหละไอตัวสไปเดอร์เชคเกอร์คัลเลอร์24เนี่ยปรากฏว่ามันมีจุดที่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าไฟเหลืองมันลงจัดมากนี้พอไฟเหลืองลงจัดมากปั๊บจะคัสตอมไว้บาลานซ์ออกมาแล้วมันแปลกมันน้ำเงินเกิน
นะครับก็เลยมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์นะครับใช่ครับมันไม่เหมาะทุกสถานการณ์แต่มันควรจะมีไว้ reference เพราะว่าถึงเวลาต้องใช้มันต้องใช้สมมติว่าเราไปถ่ายห้องที่เป็นสีขาวนะครับห้องที่เป็นสีขาวเลยอย่างสตูดิโอที่เราไปกันนะไบอินเอมใช่ไหมอินเอมอย่างนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะแกว่งเยอะมากการใช้เกรย์การ์ดช่วยได้และมีประโยชน์นะครับเอาเป็นข้อมูลแบบนี้กันได้ครับแล้วก็มีเรื่องนึงครับที่คาใจช่วงนี้พอดีผมเริ่มลองเล่นๆดูเรื่องตัวpicture profile ฮะผมอยากทราบความยืดหยุ่นของสีมันจะมี saturation ใช่ไหมครับ contrast sharpness แล้วก็ noise reduction ใช่ไหมครับคือตอนนี้ผมใช้รุ่น G85 นะฮะของ Lumix ครับแล้วผมอยากรู้ว่าเวลาที่เราลบค่าสีพวกนี้ลงมาความยืดหยุ่นของเวลาเราไปถ่ายแบบลบแล้วไม่ลบแล้วคราวนี้หลังโปรเซสเอางานมาเกรดสีครับแบบไหนมันจะได้ความยืดหยุ่นเยอะกว่านะอย่างแรกอันนี้มันเหมือนเป็นแค่ปรับหลังกล้องได้นิดหน่อยนะครับยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นมันอยู่ที่ไฟล์ครับไฟล์ของ G95 ใช่ไหมตัวนี้ G85 ครับผม G85 มันจะเป็น8บิตทั้งหมดแล้วก็ไม่มี Vlog L ด้วยนั้นโปรไฟล์ที่ใกล้เคียงก็จะเป็นพวก Neutral แล้วก็ Cine Light D มั้งที่มันจะตุ่นๆหน่อยอ่ะใช่ครับ Cine Light B กับ Cine Light B แค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกลบ situation หรือ contrast เป็นสำคัญไม่ได้เป็นหลักสำคัญใช่ไหมครับไม่ได้เป็นหลักสำคัญมันแค่ปรับโทนได้นิดหน่อยแค่นั้นแหละอ๋อเพราะว่าไฟล์มันยังเป็น8บิตอยู่มันก็จะทำอะไรรุนแรงกับไฟล์ไม่ได้มากแล้วมันไม่ได้เป็นหลักด้วยไงมันก็เลยแบบอาจจะมันเหมือนเราพยายามจะปรุงอาหารจากอาหารที่มันปรุงเสร็จแล้วอ่ะประมาณนั้นอ๋อลมอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อเออใช่พี่ใบครับแล้วตัว native ISO ของมันอยู่ที่เท่าไหร่พอดีผมหาดูในข้อมูลมันไม่มี native ISO ก็คือต่ำสุดครับ200อ๋อเหรอครับอืมปกติถ้าเป็นกล้องเกรดโปรเขาจะบอกใช่ไหมฮะว่าจะเป็น native เท่าไหร่ไม่เชิงอย่างเช่นส่วนใหญ่บางทีมันจะอยู่ในเมนูที่แบบลึกมากเลยนะอย่างเช่นถ้าเป็น G95 อย่างเงี้ยถ้าเป็น Vlog มันก็จะสตาร์ทที่400โอเคครับครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับที่ผ่านมาหายไปแล้วเมื่อกี้ตึงตรงนี้และให้อาจารย์จิ้มด้วยอีกแรงผมว่าคนซื้อเพียบเลยนะครับถึงจะมีเน็ตอ่านในโซเชียลก็ตามเพราะคนชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเสมือนคนถอนหนวดบนรถเลยรถเมอะไรวะเนี่ยครับอาจารย์ผมว่าแบบนั้นครับอาจารย์สู้ๆครับเขาให้พี่มาช่วยผมวาดการ์ตูนด้วยนะครับมันจะต้องมีคนซื้อเยอะแน่ๆเลยสู้ๆครับพี่ชิมวาดการ์ตูนมาตั้งแต่ม .6 แล้ว โอเคไม่ไหวแต่อย่างที่บอกฮะก็คือสังขารมันไม่ใช่สังขารผมหรอกสังขารในไบค์อ่ะแหละมันจะทุกพลภาพสวัสดีครับคุณเคมสวัสดีครับคุณเคมครับครับSony A7 ตัวไหนเหมาะกับการถ่ายวิดีโอเป็นหลักครับพี่ชิม Sony A7S Mark III ครับ the best โอ้โหมึงนะมึงบอกให้มันให้อีกตัวหนึ่ง Sony A7C ครับก็เหมาะครับโอเคอ่ะมึงเลิกด่ากูได้แล้วกูบอก A7C แล้วโอเคตัวนี้ A1 ก็เหมาะครับห่วยโอเคขอบคุณมากครับก็เล่นA1 ก็ได้ครับ A7C ซื้อใหม่ A7C แนะนำโดยเฉพาะจริงๆนะฮะถ้าไม่อยากจะแพงนะฮะไม่อยากจะแพงมากแต่ว่าอยากได้คุณภาพที่ดีเรียกว่าราคาปานกลางก็คือ Sony A7C นะครับครับถ้าจะไปสุดเลยก็ Sony A7S Mark III ก็ได้หรือจะไปสายซีนีมาก็เป็น FX3 Sony FX3 นะฮะครับหรือว่าจะไปสายประหยัดก็อาจจะเป็น Sony A16 ก็ได้อันนั้นเป็นกล้องโดคูลนะครับก็เหมาะกับการถ่ายวิดีโอโฟกัสเร็วครับหรือว่าจะไปสายแบบเริ่มต้นจริงๆที่เหมาะวิดีโออีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือ Sony ZV-1 ฮะ
เขาถาม A7 ไอ้สัตว์มึงลงไปเรื่อยๆเลยเอาคุณจะลงไปทำไมเนี่ยเขา A7 มันก็ต้อง A7C ไม่ก็ A7S3 นี่ถูกแล้วนี่เอออ่ะเท่านั้นแหละแม่งก็จะมือถือแล้วแม่งสติแม่งดีว่ะโอเคสติแม่งไม่อยู่กับตัวเลยไม่คุณฉิมเสียงเหมือนคนเป็นหวัดไม่มือถือไม่วิวอินมือถือไม่มือถือครับอ่ะวิวท่องเที่ยวญี่ปุ่นโอเค12ชั่วโมงตัดกี่วันพี่เรนเดอร์นานกี่ชั่วโมงอัพโหลด YouTube นานเท่าไหร่พี่ว่าไอ้ที่ตัดอ่ะนานไอ้เรนเดอร์อ่ะประมาณ12ชั่วโมงก็เสร็จอัพโหลด YouTube ยิ่งสั้นขึ้นไปใหญ่เลย2ชั่วโมงก็เสร็จแต่เวลาที่ตัดจริงๆอ่ะอยู่ที่ประมาณ4เดือนถึง6เดือนอันนี้รวมทั้งหมดเลยทุกอย่างนะครับ4เดือน6เดือนรวมแล้วรวมแล้วครับ4ถึง6เดือนรวมเกียรติดิ้งด้วยเปล่าพี่ไล่เกตติ้งไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็รวมด้วยรวมเกตติ้งไปด้วยโอเคประมาณรวมทำงานประจำด้วยครับขอกำลังใจในการทำตามฝันหน่อยครับผมชอบทำแนวซีนิมาติกทราเวลขอบคุณพี่ทั้งสองล่วงหน้าให้กำลังใจนะฮะคือต้องลุยครับใจมันต้องมาฮะอย่าไปกลัวครับในทุกๆอย่างเวลาเราลงมือทำสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่ในใจฮะตัดความกลัวทิ้งครับไม่ต้องสนใจฮะสนใจเป้าหมายและความสำเร็จเท่านั้นพอแล้วก็ทำไปซีนิมาติกทราเวลก็คือโอ้โหมันเที่ยวด้วยเหนื่อยด้วยถ่ายด้วยนะมันต้องใช้พลังใจเยอะพี่รู้สิ่งที่เรากำลังทำอ่ะมันใช้พลังใจเยอะก็ถึงบอกว่าตัดความกลัวทิ้งตัดให้หมดบอกว่าถ้าจะกลัวไม่มีคนดูกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จกลัวว่าจะอะไรตัดทิ้งให้หมดไม่สำคัญอยู่กับปัจจุบันตอนถ่ายให้ได้ดีที่สุดเขียนอะไรเขียนสตอรี่บอร์ดเผื่อไว้ให้ดีที่สุดตั้งแต่แรกก่อนจะไปอะไรเงี้ยทำให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างคือมองเห็นเป้าหมายอย่างเดียวแล้วตัดความกลัวทั้งหมดทิ้งแล้วคุณจะทำมันสำเร็จอย่าไปกลัวไอ้ที่ว่ามันจะต้องกังวลล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยช่างมันก่อนมันไม่มีความหมายมันจะถ่ายสวยไหมกูจะพังไหมกูจะมีเวลาตัดไหมอะไรเงี้ยช่างมันก่อนอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวครับตามนั้นตู้ดูครับพี่ชิมครับถามเรื่องจอหน่อยจอตัวไหนสีตรงกับการแต่งภาพครับราคาพอได้ดูเดล U2422S กับเดล 2421S ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับขอบคุณครับเสิร์ชเลยแล้วเอาสเปคมาเทียบส่วนใหญ่นะฮะดูที่ค่าเดลต้าอีก่อนนะครับเอาเดลต้าอีน้อยกว่า2แล้วก็ color space เป็นพื้นฐานอยู่แล้วยังไงต้องได้ Adobe RGB อยู่ 100% 22S panel เป็น IPS 2422 SVS แล้วก็ซื้อจอมาไม่พอนะครับต้องซื้อ Spider ไอตัว Spider Calibrate อ่ะ Spider X ใช่ไหมก้าวใช่ไหมมันชื่อ Spider X ป่ะ Spider Xต้องซื้อ Spider X ด้วยฮะต้องมาคาลิเบรตจอดีแค่ไหนคุณก็ต้องคาลิเบรต 2421H มันมีด้วยเหรอวะขอละถ้าเกิดจะให้เทียบรุ่นอะไรเนี่ยอย่าแกงรุ่นกันเลยถ้ามันมีนะมันอ๋อ 21HE โอเค HE เอาค่าหลักๆมา3ค่าที่เราดูกันมันกูจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะต้องเสิร์ชก่อนแหละเอ๊ะคุณเน็ตไม่มีป่ะไปดูไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเช็คเน็ตกันโอเคได้ครับอ่ะ2419 24โอ้โหแม่งกูจำรหัสไม่ได้อะไรวะเนี่ย2422ใช่ไหม2421 SE ดูสเปคก่อนออกปี2020มีเทียมภายในเนี่ย21 SE กับ2421กับ2422เดี๋ยวย้อนกลับไปดูก่อน22กับ 21S โอเคยังงงดูแค่เป็นตัว 21HE ก่อนละกัน22แม่งไม่เจอได้8บิตแล้วก็เป็น Full HD 16ล้านสีไม่ใช่10บิตแล้วนะครับ sRGB 99นี้พอได้แล้วก็ค่า Delta E ไม่บอกยังไม่เจอ sRGB ไม่รู้ไหนดูตรงนี้สิเปิด
ก็อตซี่ 3S 60 Hz เหมือนกัน 99S RGB ก็RGB บอกไปแล้วดีกว่า 8 bit ผมว่าได้ประมาณหนึ่งแต่ว่า Delta E น้อยกว่ายังไม่น้อยกว่า2แน่ๆถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะนะแต่นะเดี๋ยวผมลองเสิร์ชก่อนไม่แน่ใจมันตรงไม่แน่ใจรุ่นนี่แหละคือไม่รู้สเปคไง HE ดูมีขายแล้วเนี่ยดูให้เลยแล้วกันนะนี่นะครับ ไม่บอกไม่บอกโอ้มจะเจอในนี้ไหมเนี่ยคงจะต้องไปหาแบบละเอียดละเอียดอีกทีนึงอ่ะดูเทคสเปคในเว็บเดียวตัว sRGB 99เอ้ย Delta E เขาบอกน้อยกว่า2สรุปว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่ามันเป็นแค่จอ8บิตนะ 16.7 ล้านสีสีจะค่อนข้างใกล้เคียงค่อนข้างตรงแต่ว่าเวลาไล่ระดับสีอ่ะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าจอ10บิตนะครับจิ้มสีแต่งภาพได้แหละจริงๆซีรีส์ S ส่วนใหญ่ของ Dell อ่ะเป็นแบบนี้หมดนะครับอ่ะประมาณนั้นทีนี้อีกตัวหนึ่งคือ24ไหนอ่ะ24 2 21กับ22 S อ่ะ22 S ไป Dell จ้าสิ่งตัวนี้ทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะหมายถึงหน้าตาเว็บเพจมันเนี่ย16จะใช้สี8บิตเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะจะนะหมดแล้วทำไมบอกสเปคแค่นี้มึงบอกสเปคไม่เหมือนกันเลยเว้ย SE เอ็กสเปคมาหน้านี้แม่งไม่มีบอกแน่นอนไม่บอกอ่ะต้องไปหาเองอะไรอย่างนั้นแหละหาไปหาให้เขาจอนี่ไม่ค่อยไอ้นี่เลยนะไม่ค่อยใส่ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลหลักๆข้อมูลสำคัญนะไอ้นี่ก็หน้าเดิมนี่ว่ะคอมมาดปึ๊บจอกว้างตู้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 มีแต่DCI-P3 เขาต้องมีเทสแหละsRGB 100ตัวนี้22 sRGB 100นะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกตามนี้แล้วมันถูกนะไอตัวเมื่อกี้ 99% ตัวนี้ 100%ไม่ต่าง 99% กับ 100% ไม่นับต่างโอเคอย่างจอโปรเฟสชั่นอลเขาจะเคลมไป 99% เพราะว่าถ้ามันขาดไป 0.0001 มันก็ไม่ร้อยโอเค sRGB 100ตึ๊ด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 ไม่บอก Delta E อะไรเลยวะเดี๋ยวนะนี่มี10บิตเอ้ยนี่8บิตไม่แน่ใจฮะไอตัวนี้ต้องดูเดลต้าอีอ่ะไม่รู้มันบอกหรือเปล่าเพิ่งดูตอนนี้เราหาไม่เจออ่ะถ้าเอาชัวร์ก็ไปตัวก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเพราะมันมีข้อมูลใช่เพราะมันมีข้อมูลส่วนอันเนี้ยยังหาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนเดี๋ยวนะไอ้นี้รุ่นอะไร HE เนี่ย21จริงผมต้องเสิร์ชตรงนี้แหละอ่ะเอาเว็บนี้แหละมันมีบอกอยู่22 H นี่ไง22 H เว็บนี้มี8บิต average sRGB ประมาณ100 no 3 ไอ้เหี้ยกูเสิร์ชแล้วเดลต้าอีเดลต้าไม่มีเดลต้าเดลต้าเขียนยังไงวะไม่มี DELTA ไม่มีผมเลือกเป็นสเปคเลยเดลต้าอี DL เดลต้า
BELTA อ่ะเออใช่ผมอย่างนี้ไม่มีโอเครุ่นนี้หาข้อมูลยังตีซะว่ายังไม่ได้แล้วกันนะครับอ่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะครับผ่านไปนะครับครับผมจะไลฟ์สตรีมผ่าน OBS เพื่อขายสินค้าด้วย 5D Mark 4 อ๋อ นี่ไปแล้วพี่ชิมใช้มือถือหรือกล้องไลฟ์นั่นแหละครับผมรู้แล้วเมื่อกี้ทำไมสัญญาณเน็ตถึงหลุดไม่เกี่ยวกับ 3BB พี่ว่าสายแลนพี่มีปัญหามันตึงอาจจะแมวแบบไปขุดแล้วมันไปโดนสายแลนแบบไปดึงอะไรเงี้ยเออมันแบบหลุดติดหลุดไงนี่ปกติแล้วเห็นไหมพูดถึงเรื่องของไว้บาลานซ์ผมสามารถใช้เกรย์การ์ดเพื่อเข้าไปเซตระหว่างอันนี้ที่เข้ามาถามนะครับพรีวิว Canon RF 1435 F4 หน่อยครับไม่มีนะครับไม่มีเห็นไม่มีกล้องด้วยสงสารแมวให้กินน้ำด้วยกูรูไบท์บอกว่าให้แยกสายแลนระหว่างเล่นเกมกับไลฟ์คราวหลังพี่แยกด้วยนะครับต้องแยกสายแลนระหว่างแมวเล่นกับตอนไลฟ์ป่ะเออพี่ต้องมีสายแลนเส้นหนึ่งให้แมวเล่นอ๋อแล้วก็อย่าให้มันมายุ่งกับสายแลนเส้นที่เราจะไลฟ์งานทุบบ้านต้องมาแล้วไม่ครับต้องทุบแล้วมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะเชื่อไอ้ใบครับสวัสดีครับผมขอสอบถามหน่อยครับ i5-1135G7 บวก 8GB ตัดต่อไลฟ์ไหวไหมครับไหวแต่มันจะไหวแบบแน่นๆหน่อยตัดต่อ Full HD ได้สบายนะครับแต่เรนเดอร์ก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ไลฟ์เนี่ยก็ได้แต่จะไม่แนะนำมากเพราะว่าแรมมันมีแค่8เปิดมาก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ CPU มันก็จะแน่นๆไปอีกคือไหวแต่ว่ามันพอดีไปหน่อยนะครับประมาณนั้นพี่ชิมเสียงอู้จังนั่นแหละครับมือถือพี่ชิมต้องเปลี่ยนเป็น S21 Ultra ก่อนนะเมื่อกี้ไอ้ S21 Ultra ละไอ้มือถือตอนนี้เราดีเลย์อยู่จะเห็นอีกเรื่องนึงครับถ้าตั้งวิดีโอถ่ายใช้ PP อันนี้ที่เข้ามาถามใช่ไหมครับใช่ใช่โอเครบกวนสอบถามครับพอดีผมจะมีสายโทรศัพท์เข้ามาคุยกับองค์ซึ่งในห้องส่งมีพิธีกรกับวิดีโอคอลอยู่แล้วปัญหาคือสายทางบ้านไม่ได้ยินเสียงจากวิดีโอคอลไลน์เราจะแก้ไงดีครับโทรศัพท์เข้ามาในห้องทำงานนะส่งพิธีกรวิดีโอคอลอยู่แล้วสายจากทางบ้านไม่ได้ยินเสียงอ๋อก็คุณไม่ได้รวมอยู่ในระบบสายจากทางบ้านมันเป็นระบบแยกเขาอยู่ตรงนี้เขาจะต้องได้ยินเสียงจากมือถือจากไมค์ของมือถือเท่านั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะรวมให้ได้ยินทั้งหมดคุณต้องรวมทุกอย่างอ่ะอยู่ในระบบเดียวกันคุณจะต้องใช้มิกเซอร์ที่มีฟังก์ชันที่ว่ามิกไมนัสถ้าเป็นเอาฟังก์ชันที่มันใช้งานได้อ่ะผมรีวิวไปแล้วไอตัวเมาโน AM100 AM200 ทำได้ทั้งคู่ราคาประหยัดนะครับสื่อสารกันรู้เรื่องไม่มีปัญหาแต่คุณภาพเสียงมันอาจจะไม่ได้ดีไม่ค่อยดีอ่ะไม่ได้ดีเท่าไอตัวราคา 20,000 บาทของโรด Caster Pro ตัวนั้นจะเวิร์คแต่ว่าแพงหน่อย 20,000 บาทประมาณนั้นครับแล้วมันจะต้องรวมทั้งกล้องไม่ใช่รวมทั้งไมค์ของเราที่เราพูดไอตัวเนี้ยแล้วก็มือถือที่เราจะคุยกับเขาว่ารวมไว้ในตัวเดียวกันเลยใส่หูฟังประมาณนั้นอันนี้ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ช่วยครับโทรศัพท์ Android ต้องทำใจครับใจเลยครับอยากเห็นพี่ฉิมกับพี่ก๊อฟมาเยือนถ่ายรูปด้วยกันจังเลยครับอยากเห็นแนวทางการถ่ายรูปของพี่ๆทั้งสองคนวันนั้นผมพลาดมากบอกเลยก๊อฟมาเยือนบ้านผมแต่ผมไม่อยู่ก็ได้คลิปไปหนึ่งคลิปได้คลิปไปหนึ่งคลิปสัมภาษณ์ก๊อฟมาเยือนแต่คือพี่ไม่อยู่ไม่กูไม่ได้เจอก๊อฟอะไรประมาณนั้นหมดเวลาแล้วโทษทีครับวันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคไปเยอะนะเพิ่นจะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุ่มหนึ่งสวัสดีครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับทุกคน